หรือค่าของคนอยู่ที่คนของใครหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของความร่ำรวยร่ำรวยหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็บินมาแล้วจ้ะบินมาจากไหนความจริงต้องบอกว่าดำดินด้วยบินบนด้วยก็จากนครปฐมเพิ่งมาเดี๋ยวนี้เองมาถึงพอดีเหงื่อแตกพลักๆเลยก็เลยไปเริ่มต้นที่ฝักบัวถึงได้พอจะมีเสียงหัวเราะกันขึ้นมาบ้างนะวันนี้เนี่ยมิฉะนั้นแล้วก็อ่อนแอแร่แถอ่อนแอแร่แถเคยได้ยินไหมฮะสำนวนพวกนี้คนภาคกลางไม่ค่อยจะรู้แล้วครับถ้าหากว่าอีสานบ้านเฮาแล้วบายแอแร่แถเนี่ยบายก็เลยเมาแอเบาแอนึงนะอ่อนแอแร่แถเออบรรยากาศนู่นนี่นั่นนะครับเอาผมเริ่มต้นจากคำว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของอะไรนะในใจท่านอ่ะทวนครั้งหนึ่งถามตัวเองให้ได้นะถ้ารู้ว่าตัวท่านที่อยู่หน้าจอเวลานี้จะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดก็ตามทีถ้าถามว่าเฮ้ยฉันมีค่าหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยรู้สึกไม่มีค่าอะไรเลยมันคืออะไรเป็นจุดบกพร่องทำให้เรารู้ว่าตัวเองไม่มีค่าและหรือไม่มีคุณค่าแล้วคุณค่าหรือค่าของคนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของใครวงเล็บกูค่าของมึงอยู่ที่กูนี่แหละรู้ซะมั่งวันนี้นะ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 ค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลยังใช้ได้อยู่เรื่อยทุกวันเนี่ยค่าของคนอยู่ที่ผลของความร่ำรวยร่ำรวยและสุดท้ายค่าของคนอยู่ที่ผลของยิก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 ชั่วลายเซ็นถามว่าอะไรถูกครับในโลกนี้ไม่มีอะไรที่บอกว่าไม่ดีแปลว่าดีหมดมนุษย์ในโลกนี้ไม่มีใครไม่ดีหรอกครับดีหมด 8,000 ล้านคนต้นไม้ในป่าทั้งหมดผมว่ามันดีหมดทุกต้นนะเล็กใหญ่ใหม่เก่าสรุปรวมความเลยนะฮะทุกสรรพสิ่งล้วนแต่ดีทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นค่าของคนอยู่ที่ผลของอะไรที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยดีหมดเนาะถูกหมดคำถามต่อมามันถูกกี่เปอร์เซ็นต์ลูกงอกเราว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันถึงจะจำแนกได้ถ้าไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะไม่มาให้พิจารณาเลยมันก็ตกม้าตายแล้วครับเพราะฉะนั้นประมวลผลมันน่าจะประมวลเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะเป็นภาษาของโลกใบนี้นะครับทั้งที่ลุงหอกบอกว่าวิชาคณิตศาสตร์คือวิชาสีถนนชัยก็ต้องเอามาใช้จนได้แหละ และห้ามคิดว่า
สีถนนชัยไม่มีดีนะก็บอกดีหมดไงนะจะเป็นรุ่นไหนรุ่นไหนดีหมดรุ่นก่อนหน้านี้ดีกี่เปอร์เซ็นต์รุ่นปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ดีกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะใช่นะถูกกี่เปอร์เซ็นต์ที่ว่าเนี่ยเพราะว่านาทีนี้มันมาถึงใช้ภาษาพวกนี้นะฮะให้อยู่ในสังคมต่อไปนี้นะครับมิฉะนั้นมันก็ติดค่อยชั่วไปได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะคำหนึ่งที่น่าจะคงเคยได้ยินมาท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับว่าประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาจะมีวิชาชีพหนึ่งที่เป็นวิชาชีพที่เป็นฝีถ้าเป็นอาชีพตรงๆนะรู้จักคำว่าอะไรนะเดี๋ยวนะนายหน้าดูไหมครับนายหน้าล็อบบี้ยิสโอเคครับเป็นอาชีพนะเนี่ยนะเป็นเอเจนซี่นะเป็นตัวแทนนะนั่นนะนะประเทศเราดูเหมือนว่าจะไม่เคยยกย่องคำว่านายหน้าหรือเอเจนซี่หรือล็อบบี้ยิสเพราะว่าคนที่มีอำนาจมากมากนะครับมักจะใช้เลขาส่วนตัวเลขาตามทางการก็อีกเรื่องหนึ่งเลขาส่วนตัวและส่วนตัวก็มีอย่างหนึ่งผ่านมารู้จักคำว่าหน้าบ้านหลังบ้านไหมครับตัวหลังบ้านตัวร้ายด้วย แม่เสือแม่สิงนะฮะตัวร้ายคือตัวหลังบ้านตัวหลังบ้านเนี่ยเวลาเขาคุยกันก็นอนคุยกันตัวหลังบ้านนะครับก็นอนคุยกันเพราะฉะนั้นอะไรไม่อะไรก็ขึ้นอยู่กับหลังบ้านนั่นคือเลขาส่วนตัวให้รู้นะส่วนเลขาทางการเนี่ยเยอะแยะไปยังมีหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3ด้วยนะก็จะกรองงานเข้าไปหาผู้ที่ค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นของกูและใครทำใหม่อย่างเงี้ยถ้ากูไม่เซ็นแล้วใครทำใหม่เนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยมันก็เป็นที่มาของใดๆก็แล้วกันที่มันผ่านมาทำไมถึงแก้ไม่หายมันจะแก้หรือไม่แก้ต่างหากล่ะไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได้ในโลกนี้ถ้าจะแก้ถ้าจะปรับถ้าจะแก้ใดๆมันได้หมดปล่อยให้ยืดเยื้อเรื้อรังกันมามากตั้งแต่มีคำว่าประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยนู่นนะตั้งแต่ร้องเพลงชาติไทยมาถึงทุกวันนี้แล้วต่อไปอีกไม่นานเท่าไหร่ไม่รู้ผมกำลังพูดเรื่องอะไรเนี่ยลองเดาสิครับลุงหอจะมาเริ่มต้นอะไรกันวันนี้ดีวงกว้างๆหน่อยแจ๋วแคบนะวันบายวันมันไม่ยากหรอกครับแต่วันบายเดอะเวิลด์ครับมันยากนะและหรือวันบายเดอะยูนิเวิร์สไม่ใช่ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับนั่นมันจะยากวันไหววันนี้มันจะง่ายโอเคนะวันไหววันมันไม่ยากหรอกครับแค่กระซิบข้างหูก็ yes หรือ no มีอะไรมนุษย์เรา yes ไหม yes ไหม yes หรือ no no หรือ yes ประมาณนั้นนะครับโอเคไหมผมกำลังจะบอกหลายท่านว่าระบิยิส
หรือว่านายหน้าประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาจะมีกฎหมายรองรับและรับรองมืออาชีพครับมันเพราะฉะนั้นรัฐบาลของต่างประเทศเขาเนี่ยรัฐบาลนะเขาจะมีข้อตกลงกันกับบริษัทล็อบบี้ยิสต์เนี่ยนะครับหรือบริษัทเอเจนซี่เขาคุยกันแค่นี้เขาไม่คุยกันมากกับตัวแทนหรือว่าเอเจนซี่เนี่ยที่จะเข้าไปหาเขาแต่เรื่องอะไรก็เสียแต่เขาจะกันบุคคลอื่นก็แปลว่าเอเจนซี่จะต้องกรองอะไรต่างให้เสร็จสรรพนะเข้าใจมั้ยกรองได้หลายเรื่องเขาไม่ให้ตรงเข้าไปยังผู้มีอำนาจเข้าใจมั้ยครับเขากรองหรือกันนะไม่ให้ผู้มีอำนาจดีลโดยตรงกับทางด้านผู้ที่เคยมีความต้องการประเทศที่เขาเจริญเขาเป็นอย่างนี้ครับของเราเข้านอกออกในไม่รู้ว่าไผเป็นไผหาระเบียบหากฎเกณฑ์อะไรไม่ได้เลยนี่นะฮะคือสร้างอุปนิสัยใจคอให้คนบ้านเราที่มันมีเลดมีในมีใต้โต๊ะบนโต๊ะใต้พรมเหนือพรมเหนือใดๆอ่ะเสร็จแล้วก็บอกว่า 4.0 5.0 โถเราไปที่ไหนกันแล้วพี่นะฮะ disruption โอ้ยพูดจาเนี่ยเยอะนะสุดท้ายแล้วไอ้เบสิกพื้นฐานจริงๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของแบบโครงสร้างวิธีการต่างๆนะไม่เคยมีเลยครับบ้านเราไม่เคยมีเลยขอเลยครับท่านนักการเมืองที่พอจะรู้ตัวว่ามีอำนาจค่าของคนโดยผลของลายเซ็นหรือข่าของคนทุกคนของกูก็ต่างทีจับจำแนกทีนะครับเรื่องพวกนี้ทำเพื่อคนรุ่นเกิดทีหลังมาทีนะครับครับรู้กันบ้างหรือเปล่าทุกวันนี้นะครับบริษัทใหญ่โตมโหฬารแต่การตามันมีตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ราชการที่หนึ่งสองสามกำลังลุยกันในเรื่องของการล่ามือขึ้นกันอยู่เนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงการแบ่งประเทศไทยแลนด์เนี่ยออกไปฝั่งซ้ายฝั่งขวาผมพูดเรื่องนี้พอเข้าใจไหมเนี่ยครับพอจะมองออกไหมเนี่ย ก็เป็นปัญหาเป็นปัญหามากมากเลยไอ้แค่พรมแดนเนี่ยจริงอย่างเช่นน้ำโขงนี่มันยาวเหยียดมาถึงขนาดนี้ทำไมต้องไปมันพื้นดินไม่กี่ก็เท่าไหร่แหละครับไม่กี่ไร่หรอกตรงนั้นน้ำโขงก็เห็นจะกันอยู่เนี่ยก็กั้นกันมันก็จบแล้วฝั่งซ้ายฝั่งขวายังมีประโยชน์ที่ใช้บนอะไรเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยน้ำโขงอะไรกันมันถึงไม่จบไงน้ำโขงยังไงก็ไม่จบยกเชี่ยวบอกว่ามาทำข้อตกลงกัน ใหม่แค่น้ำโขงเห็นชัดๆนะอย่างนี้เลยครับมันชัดแสนชัดนี่นะครับแค่นี้ก็มีปัญหาไม่ต้องมาพูดถึงยอดเขาหรอกสันเขาอะไรต่างๆที่แบ่งพรมแดนต่างๆเนี่ยมันยิ่งจะไปกันใหญ่น้ำโขงเห็นจ่าๆหรือแม่น้ำเห็นจ่าๆแบ่งกันได้สบายสบายเลยทำไมต้องล้ำไปฝั่งนู้นฝั่งนี้ส่วนหนึ่งฝั่งทางนู้นจะล้ำมาฝั่งนี้ฝั่งนี้คือฝั่งไทยแลนด์เนี่ยครับก็เลยคาบเกี่ยวคาบลูกคาบดอกกันมาอยู่ร่ำไปเสียความรู้สึกเสียกองกำลังเดี๋ยวถ้าพูดถึงว่าจะเป็นกำลังนะครับแล้วทำบาร์เตอร์กันดีกว่าแลกเปลี่ยนกันไม่รู้นะความคิดง่ายๆของผมแผ่นดินตีราคามาเลยตรงนั้นนี่เป็นต้น
ถ้าเกิดเท่าไหร่ก็ว่ากันไปถ้าผมมีสตังค์นะผมจะซื้อพวกนี้ไว้จริงนะไม่ต้องมาทะเลาะบ่อแว้งกันเลยจริงลำน้ำพวกนี้มีสตังค์นะปีไหนเนาะจะมีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมามันจะได้หมดสักทีหนึ่งไอ้พรมแดนเนี่ยจริงนะพรมแดงกั้นกันเนี่ยมันต้องมีปากมีเสียงกันแล้วความจริงประเทศไทยเนี่ยก่อกำแพงล้อมรอบประเทศไทย670ล้านคนไม่ตายแน่นอนไม่ตายง่ายๆไม่มีตายแน่ดอกเอาป่ะใช่ไหมครับไปวิ่งเต้นฝั่งตะวันตกก็จะจับระยะเอาหมดอย่างเช่นคำว่า GDP เนี่ยพูดเรื่องเศรษฐกิจเทียบ GDP ถามว่าเถอะมันพูดมากี่ปีแล้วพวกนี้GDP นี่พอจะมองออกกันบ้างไหมเนี่ยบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเป็นตัวแทนต่างประเทศทุนต่างประเทศมาทั้งนั้นเลยพูดกันหมื่นล้านแสนล้านหรือว่าห้าแสนล้านล้านล้านเนี่ยจะมาจากไหนถ้าไม่ใช่ทุนต่างประเทศใช่ไหมฮะเอ้าไม่พูดเล่นนะที่พูดเนี่ยลุงออกเล่าอะไรลึกๆกว้างๆไกลๆให้ฟังเนี่ยมันหมายถึงอะไรพูดนั่นแหละคำว่าเราไปยึดหรือว่าเอเจนซี่ไปทำข้อตกลงกันเอ้าคือเป็นตัวแทนสงครามตัวแทนพวกการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์มาถึงวันนี้การค้าเศรษฐกิจตัวแทนเอาเนาะท่านไปเดาเองก็แล้วกันจะเป็นบริษัทไหนที่จะครอบงำแผ่นดินประเทศสยามแห่งนี้ในรูปแบบของอะไรก็คิดเองก็แล้วกันให้ผมไม่บอกอยู่แล้วไม่พูดผ่านจออยู่แล้วนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้บ้านเมืองมันเดินหน้าต่อไปตั้งเอเจนซี่อบรมเรียกว่ามืออาชีพมืออาชีพหนูจะทำอะไรผิดไม่ได้นะครับหลักเกณฑ์หลักการทางด้านราชการก็ออกมายังไงนะเอเจนซี่ต้องศึกษาโดยถ่องแท้จะเป็นกฎบัตรกฎหมายใดๆก็สุดแล้วแต่นะครับแต่เรื่องก็ไปนะครับจะไปเสนออะไรก็ผ่านเอเจนซี่เห็นไหมไม่ต้องคุยกับผู้ที่มีอำนาจโดยตรงแค่นี้มันก็เป็นกำแพงกั้นกันอยู่ระดับแล้วก็จัดการเอาเองเนี่ยราชการต้องการอะไรบอกผ่านเอเจนซี่ก็มาบอกผ่านอะไรล่ะผู้ใดที่จะเสนอเข้าไปทั้งหมดเป็นมืออาชีพเอเจนซี่ได้อะไรนะครับบอกกันเลยก็ได้คำว่า 30% ของค่าดำเนินการใดๆเนี่ยเป็นสากลนะฮะ 30% นะครับเป็นสากลเป็นตัวเลขสากลนะครับสำหรับการดำเนินการเนี่ยมันถึงจะอยู่ได้แปลว่าแบ่งกันประกอบสมาชีพชอบเออใช่ไหมล่ะไม่งั้นประชาชนไม่มีอาชีพเลยเออดูก็ดิวไปยังโดยตรงเลยนะไอ้30%อยู่ใต้โต๊ะหรือไม่เอาไปคิดเอาเองครับทีนี้นี่แหละคือวิธีการอันหนึ่งที่จะบอกว่าป้องกันที่เขาเรียกว่าลงท้ายด้วยชั้นๆนะนะไม่รู้ผมก็จำไม่ได้ภาษานะมีคำว่ารับแล้วตามด้วยชั้นยังไงเนี่ยถ้าบอกรู้ไหมประมาณนั้นแหละครับถ้าไม่มีสิ่งนี้เข้ามากั้นขอตัวทีครับไม่มีจบไม่มีทางหยุดได้เลยพอมองออกไหมครับนั่นคือเขาที่อยากจะเป็นไงอยากจะมีจังอำนาจอะไรเงี้ยค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นเนี่ยคืออำนาจโดยกฎหมายอยากจะได้จังก็เพราะเช่นที่กำลังพูดถึงตัวเนี่ยมันยืนได้ไปกันยากเมื่อไม่ลงตัวก็ระแวงกันถ้าหากว่ามีเอเจนซี่ที่ว่านี้นะเอเจนซี่ก็เสนองานสิครับ
ช่ไหมเรียกว่าเสนองานประมูลหรืออะไรก็ว่ากันไปห้ามผูกขาดปีต่อปีไม่ใช่ผูกขาดทีเดียวยังไม่ได้นะครับ มันไม่แฟร์นี่เอ็นซีก็ต้องแข่งขันแข่งกันทางด้านมีข้อมูลใดๆเนี่ยครับที่เสนอไปทางรัฐบาลเขาออกนโยบายมาทำนู่นทำนี่แต่ทำอะไรไม่ใช่ให้ปลายแถวมาดูอยู่ต้นแถวไม่ใช่ต้องกั้นกำแพงเหมือนกันที่เขาตั้งเลขาไว้หน้าห้องพอๆกันนั่นแหละครับใช่ไหมฮะเลขาส่วนตัวส่วนตัวอีกหลังบ้านนั่นเนี่ยประมาณนั้นนะครับโอ้ยถ้าดึงนี้ไม่จบทำไมถ้าไม่แก้โดยวิธีนี้เนี่ยฮะยากที่แก้ได้ยากมากอีกอย่างผมอยากจะให้ประเทศไทยมีกระทรวงตรวจสอบโดยตรงที่มันผ่านมาแอบมาจากอ้าวตั้งกรรมการสอบสวนก็รูปหน้าปลาจมูกได้ยินมาเยอะแล้วรูปหน้าปลาจมูกสุดท้ายก็มาลงกันว่าค่าของคนอยู่ที่คนของใครเนี่ยสุดท้ายก็มาลงตรงนี้ค่าของคนอยู่ที่คนของกูเนี่ยมาลงตรงนั้นเสร็จแล้วก็แล้วไปจบเรื่องก็หายไป1ปีผ่านไปก็จบไปเห็นไหมครับแต่ถ้าหาก็มีคำว่าเอ็นซีที่กำลังพูดถึงในเวลานี้โอ้ลุยเอ็นซีคือผู้รับผิดชอบโดยตรงโอ้โหเอาไปตั้ง 30% ปะโถ่เอ้ยมันต้องมืออาชีพต้องรับผิดชอบทั้งใดๆนะครับงานไหนก็ตามที่บอกว่าได้ไปปรึกษาได้ไหมจะทำโน่นนี่ได้ไหมเอเจนซี่ก็จะจัดการเลยออสเตรเลียนี่ง่ายที่สุดใครอยากเข้าไปติดต่อรัฐบาลโดยตรงเลิกคุยกันผ่านยากพี่จะบอกให้ทราบนะครับต้องผ่านเอเจนซี่เขานะสิบอกหายนะครับผ่านยากมากด้วยนะครับทางด้านการค้าการขายใดๆก็สุดแท้แต่หลายเรื่องแม้ทั้งเรื่องของมาทางด้านสังคมเนี่ยครับจะบอกให้ทราบไปนะแม้กระทั่งการที่จะการศึกษาต่างประเทศก็จะเฮโรสารพาไปเรียนกันที่ออสเตรเลียเขาตั้งเป็นคอนเซปต์เข้าเลยแล้วว่าจะให้อะไรรัฐใดรัฐหนึ่งเป็นศูนย์กลางของการศึกษาของชาติให้เมืองหนึ่งถ้ามาประมอนนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเมลเบิร์นนั่นแหละศูนย์กลางการศึกษาแต่เรียนอะไรต่างก็ไปเรียนที่ตรงนั้นเมลเบิร์นซิดนีย์ไม่ใช่ซิดนีย์คือการค้าการขายหนุนไหมครับโอเคไหมครับลักษณะนี้เขามีนโยบายกันอย่างนั้นชัดเลยเขาก็ทำกันมา5ปี10ปี20ปี30ปี100ปีนะครับมันก็ฝังแน่นไปฝ่ายเมืองที่มีก็ศึกษาสิครับครูบาอาจารย์ก็ศึกษาไปตามรูปแบบตามอะไรก็ว่ากันไปนะต้องมีมาตรฐานพอสมภาษาเนี่ยเห็นไหมเขาถึงเจริญแบบนั้นของเราเนี่ยค่าของคนอยู่ที่คนของกูค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลของกูค่าของคนอยู่ที่ผลของ มันก็เลยโซฮกกันอุตรุดแห่หาหมายว่าโซฮกกันเนี่ยฮะความล้มเหลวอีกอันหนึ่งในการบริหารชาติบ้านเมืองที่ผมกำลังเล่าให้ฟังต่อไปนี้เราน่าจะเริ่มต้นคิดใหม่แล้วครับในสิ่งพวกนี้นะครับถ้าหากว่าไม่มีสิ่งนี้ก็ไปแล้ว5ปี10ปีลูกหลานเลยล้นสืบต่อมาผมไม่รู้เลยนะยังมองไม่ออกเลยว่าเขาจะหยุดตรงไหนเกาะตรงไหนอยู่ในชีวิตของเขาเนี่ยบนแผ่นดินสยามแห่งนี้ซึ่งเราก็รู้ว่ากว่าจะมีแผ่นดินสยามแห่งนี้อยู่กันเนี่ยครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นต้นตระกูลไทยใจสงเงียมหานรักษาดินแดนไทยไว้ให้ลูกหลานสู้จนสูญเสียจำได้มั้งครับผมหรือแต่มีเพลงหนักแผ่นดินอย่างเดียวนั่นแหละถ้ารากเหง้าตอนนี้ขุดขึ้นมาน้อยพี่ก็จุดประเด็นน้อยจะให้บ้านเราดีทีวีสถานีแห่งปัญญาต้องการจะพัฒนาผู้คนให้รักษาตัวเองได้กับ
รักษาสิ่งแวดล้อมทำไมจะมาพูดเรื่องพวกนี้แหละก็มันเป็นตัวต้นเรื่องของทุกเรื่องอ่ะใช่ป่ะมันเป็นตัวต้นเรื่องของทุกๆเรื่องจะบอกให้ทราบไว้นะครับมิฉะนั้นมันไปต่อไม่ได้บ้านเมืองไปต่อไม่ได้แน่นอนบ้านข้างๆเราก็จะไปแล้วเนี่ยเอ้ยบอกว่าเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวก็ตามทันมีจังหวะมีโอกาสไม่รักษาไม่รักษาอะไรไม่รักษาธงนำหน้าเป็นหมายเลขหนึ่งของอะไรยุคสมัยก่อนได้ยินคำว่าอะไรนะคำหนึ่งเป็นภาษาเศรษฐกิจนะครับหนึ่งจะทำสนามรบให้เป็นสนามการค้ามีอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งพูดคำนี้ออกมานะครับอันที่หนึ่งครับสองเห็นไหมตัวที่สองก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันภาษาผมก็ไม่แม่นสักทีเดียวผมก็ไม่ใช่นักการค้านะจำผ่านหูผ่านตาไปอย่างนั้นโอกาสที่จะทำก็ไปต่อไม่ได้เห็นไหมครับถามจริงนะครับบ้านเมืองที่ไม่ได้ไปถึงไหนเนี่ยมันเพราะใครนี่เด็กอ่ะถ้าประชาชนตอบคำถามตรงนี้ไม่ได้โอ้ยังยากอยู่เหมือนเดิมครับไหนก็ไหนๆประเทศชาติเราเพิ่งตั้งต้นมาประมาณ 1% เองนะครับยังไม่ได้ไปถึงเปอร์เซ็นต์ที่ตรงนั้นนะวันนี้นะครับเพราะคำนี้ผมพูดมาตั้งแต่ผมอยู่อเมริกาตอนนั้นนะครับพูดผ่านจอเนี่ยตั้งแต่ได้ประธานวันนั้นได้แค่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นเองนะก็บอกบ้านเมืองเราเพิ่งเดินมาได้ครึ่งเปอร์เซ็นต์พอเวลาได้นายกมาแล้วผมก็บอกบ้านเมืองเราตั้งตัวมาแล้ว 1% พอเวลาได้คณะรัฐมนตรีมาเรียบร้อยแล้วบ้านเมืองเราเพิ่งเดินมาได้ 1% ครึ่งยังไม่ขึ้น 2% นะใครคิดในรูปแบบอย่างที่ลุงหอกเล่าให้ฟังไหมครับใครมองเห็นวงกว้างวงไกลแค่ในเพียงใดพอเวลาเริ่ม 2% แล้ว 3-4-5% ในเวลาไหนอย่างเงี้ยผมก็บอกไว้ล่วงหน้านะ2ปีครับถ้ามันยังเดินไปตามแนวทางที่มันที่ปูแนวทางไว้เนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ2ปีเพราะฉะนั้นปีนับไปเลยฮะจากวันนี้ไปถึง2ปีนะขึ้นปีที่3จึงจะเฮ้ยจึงจะมีความภาคภูมิใจขึ้นมาว่าคนไทยลูกไทยหลานไทยแต่ตอนนี้ไปไหนก็ก้มหน้าเดินดีไม่ถึงขั้นเอาปี๊บมาคุมหัวเดินนะครับไปต่างประเทศในที่ว่าเนี่ยยืดอกก็ไม่ได้ไปเชื่อสองสี่ ใช่ไหมฮะพอเวลาเขาตรวจพาสปอร์ตไทยดูหน้าตาดูแล้วดูอีกมองแล้วมองอีกผมบอกไม่ใช่นี่คือภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของต่างชาติครับมีใครตั้งข้อสังเกตพวกนี้หรือเปล่าในการเดินผ่านตม.เข้าไปเนี่ยครับตรวจบนแล้วครับคนไทยดีไม่ดีถึงขั้นอันเดอร์แวร์นู่นให้รู้เสมอตามให้มีมาถึงขนาดนั้นนะครับโอ้หนักหนาแล้วพี่เอ้ยนะครับเขาชาร์จเรียบร้อยไม่ใช่เอเจนซี่ก็มาชาร์จอีกไม่ใช่นะครับเงินเข้ารัฐบาลค่าอะไรก็สารวัตรค่าดำเนียมค่าอะไรก็ว่ากันไปเสร็จแล้วก็ตัดให้กับเอเจนซี่ไป 30% เห็นไหมฮะแต่แล้วก็ดีลไปตามแนวทางที่มันเป็นระเบียบวินัยผิดพลาดไม่ได้ด้วยนะผิดปุ๊บแล้วก็เสียอะไร
เสียเครดิตทีเดียวแหละครับถูกแบ็กลิสต์ทันทีไม่เกิน 2-3 ครั้งก็ใส่แบ็กลิสต์ขึ้นมาณวันนี้การทำพาสปอร์ตไปออสเตรเลียผ่านเอเจนซี่ครับเห็นไหมครับผ่านบริษัทโดยเฉพาะเลยเห็นไหมครับก็ไม่คุยโดยตรงหรอกเข้าใจไหมอเมริกาก็เหมือนกันประเทศที่เขาเจอนะไม่ทราบว่าประเทศอื่นก็ทำหรือเปล่าไม่ทราบเพราะสองประเทศนี้ไปกันมาแล้วก็เลยได้รู้ว่าเขาอย่างนี้แล้วนะอย่างเป็นต้นเห็นไหมครับการจะเข้าประเทศชาติเขาก็ต้องมีดีเขาต้องสกัดกั้นกันทุกคนแหละครับรู้ไหมนะวันนี้อเมริกันนะฮะใครจะทำวีซ่าดูวันนี้ครับถ้าหากว่าไม่มีเงินสำรองเอาไว้อย่างน้อยสุดผมว่านะเป็นล้านนะเขาไม่อนุญาตนะไม่ว่าจะเป็นการไปศึกษาต่อหรือจะไปทำอะไรก็ตามถ้าหากว่ามีเงินตัวเองเนี่ยไม่มีเงินไม่รู้ว่าคนจนไม่มีสิทธิ์เข้าประเทศอยู่อเมริกาเดียวเนี่ยไม่มีทางเลยก็เชื่อว่าคนจนนะไม่มีทางเลยเขาประกาศมาเรียบร้อยแล้วจ้ะเห็นไหมครับเขาไม่ง้อใครอยู่แล้วร้อยกว่าล้านคนของเขาความเจริญต่างก็จะไปง้ออะไรใครล่ะครับน่าเห็นไหมครับเรื่องนี้มองกันบ้างไหมผู้มีอำนาจทั้งปวงครับมองเห็นบ้างหรือเปล่าเนี่ยมันบอกให้รู้ว่าประชาชนของคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่อัพขึ้นมาแล้วก็น้อยรายครับนี่เขาประกาศเป็นแบ็คลิสต์ก็ไปเลยว่าประเทศที่เข้าประเทศเข้าไปไม่ต้องใช้อะไรใช้เครดิตอย่างเดียวเช่นสิงคโปร์จะไปไหนพาสปอร์ตสิงคโปร์พาสปอร์ตออสเตรเลียพาสปอร์ตอะไรก็ว่าไปพาสปอร์ตญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับไอ้บ้านเราเนี่ยโอ้ตายนี่มาไปไหนก็เอาถุงพลาสติกคุมไม่ถึงขั้นเป็นปี๊บนะตายแล้วใครเนาะจะคิดเหมือนลุงออกช่วยหน่อยก็แล้วกันอย่างน้อยสุดก็หวังคนรุ่นน้องรุ่นหลานต่อๆไปที่จะให้เขาได้เดินตามได้ทางสะดวกน้อยโอ้ยเทคอนกรีตประเทศไทยเนี่ยเทคอนกรีตปูด้วยทองฉาบด้วยเพชรก็ได้นะทุกวันนี้ต่างประเทศทุนต่างประเทศเข้ามากันมากมายกายกองอย่าว่าโอเหอลอยชายนะท่านที่มีผลหมากและไม้สวนเรกนาไร่จะเป็นสวนลำไยทุเรียนหรือมังคุดหรือเงาะหรือเห็นไหมทางตราดทางอะไรต่างแม้แท้สวนยางนะครับไม่รู้ว่าจะบวชแล้วนะบวชแล้วนะจะเป็นทุนหรืออะไรก็สุดแท้แต่จะเป็นเช่า99ปีแล้วว่าไประวังนะระวังนะพี่เอ้ยนี่ฮะทุนต่างประเทศเขามารูปแบบนี้ทุกวันนี้เขาเป็นยกทัพจับศึกหรอกครับเขาไม่ได้มีหรอกปืนกลใหญ่ไม่มีหรอกไม่รู้ซะบ้างไม่รู้ซะบ้างนะครับใช่ไหมครับไม่มีหรอกมีแต่ซึมลึกมาตามรากหญ้าเนี่ยคือผิวเนี่ยครับกินพื้นที่ไม่ต้องเอาอะไรไม่ต้องเอาเรื่องการปกครองไม่ต้องเอาอะไรเอาเรื่องรากหญ้าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมแผ่นดินจะพูดจะไม่มีที่อยู่กันแล้วนะรู้ใช่ไหมลูกหลานเลยล้นจะไม่มีที่อยู่กันแล้วนะสำนึกบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะที่ว่าใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอเวลาร้อยใหญ่ก็ให้ใครมาเช่าก็ตั้งบริษัทตัวแทนมาอีกตามเคยตัวแทนมาอีกวันนี้เขาได้มอบมาให้ความจะเป็นแล้วเราสอนไปเรื่องมันราวก็ลุยถั่วใช่ครับนะที่ผมพูดนี้นึกออกไหมเนี่ยเดี๋ยวมัวแต่ทะเลาะกันอยู่ก็ได้ปลายนาอยู่อายุให้กับชาวบ้านแล้วถึงทะเลาะกันหมู่บ้านกับบ้านเหนือบ้านใต้ก็ทะเลาะกันอยู่อย่างนั้นแหละครับเห็นไหมครับตำบลก็ทะเลาะกันนั่นแหละตำบลไปปีไหนจะรักสามัคคีกันในรูปแบบที่มันมองหน้ากันไม่ต้องไประแวงกันเรื่องอย่างนี้อย่าคิดว่าเหลวไหลนะครับก็เรียกว่าการกลืนชาติวิธีการกลืนชาติวิธีที่หนึ่งยุคสมัยก่อนเนี่ยเอาเครื่องมือหนักลุยกันไปเลยให้แม่งตายราบพนาศูนย์ไปข้างมาเลยเข้าของพื้นที่แก่ไหมยุคต่อมาไปแพร่พันธุ์แม่งเลย
ได้พื้นที่ไปแพร่พันธุ์อย่างเดียวให้รู้ซะบ้างนะครับแพร่พันธุ์อย่างเดียวเห็นไหมการแพร่พันธุ์แพร่พันธุ์ไปเรื่อยนี่คือการล้ำแดนจำด้วยนะครับการแพร่พันธุ์เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องบ้าบ้าบอบอเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะไอ้เรื่องของธรรมชาติโทษทีพูดชัดๆหน่อยได้ไหมเนี่ยนะไม่อยากจะให้ออกจากปากลุงออกมันเป็นคำที่มันไม่เป็นมงคลน่ะพูดแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจพอประมาณมั้งท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับนะเห็นไหมครับผ่านระบบการแพร่พันธุ์ก็เหมือนกับนะคนไทยไปแต่งงานกับชาติต่างประเทศลูกมาก็เป็นชนชาตินั้นเลยมาเห็นไหมต่อไปก็เอาพ่อเข้าไปก็มีสิทธิ์มีเสียงแต่หาก็เป็นได้อะไรไร้ส่งไร้เส้นของเขาเนี่ยหรือว่าจะเป็นได้เป็นชี้ส่งชี้เส้นนะกรีนกงกรีนการ์ดว่าไปเห็นไหมก็ย้ายสมณโคไปประกอบอาชีพเขาก็เหมือนกันนะครับความคิดแบบเดียวกันนะครับแต่มาวันนี้เป็นเรื่องของตัวแทนคือการค้านะครับเพราะการค้าเนี่ยแอร์ก็เร่งเศรษฐกิจ GDP เนี่ยตัวตายนะ GDP ตัวหลอกล่อใช่ไหมครับชาวบ้านไม่ได้เห็นจะไม่ได้เห็นจะโทษทีชาวบ้านจะไม่มีหาที่ไม่รู้ GDP มีแต่นู่นระดับพันล้านนี่เขาพูดกันร้อยล้านเขาก็ไม่พูดหรอก GDP เนี่ยนะกลุ่มพันล้านกลุ่มหมื่นล้านนู่นเนี่ยเขาพูด GDP กันเห็นไหมพอเวลาค่าเงินแข็งแล้วโวยไปที่ไหนทีเงินแข็งโวยก็เพราะว่าไม่ได้ปูทางเอาไว้ให้เรียบร้อยที่จริงประเทศไทยแล้วนี่ก่อกำแพงเมื่อไหร่ไม่ต้องติดต่อใครยังได้เลยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมโถยสบายสบายมากเลยเกินโคตรที่มันสบายเลยจริงๆ60-70ล้านคนโอ้โหครับกั้นกันอย่างสบายสบายมากเลยก่อกำแพงเลยรอบเลยยากนะกำแพงเมืองจีนยังทำได้ทำไมกำแพงเมืองไทยจะทำไม่ได้ว่าไปทำไมมีใช่ไหมครับผมพูดอย่างนี้พอนึกออกนะครับแผ่นดินสยามแห่งนี้ไม่ใช่ที่ก๊อฟนะดีนะยังมีพระอรหันต์มาปรากฏประเทศไทยในยุคสมัยนู่นที่นครปฐมนี่ไงพระอรหันต์ก็มาปรากฏไว้ตรงนั้นทำเจดีย์พระนครปฐมนั่นแหละครับชื่อไม่รู้ชาพระอรหันต์สององค์นี่ไงผมก็ไม่เคยจำแม่นสักทีนี่ไปถามชาวนครปฐมชาวนครก็ต้องพยายามบอกเล่า90หน่อยนะครับว่าจังหวัดนครปฐมเจดีย์เนี่ยพระอรหันต์นะฮะมาศรีลังกาอุตระเถระยังไงเนี่ยพระราเรอะๆนี่ครับไปสอบถามเองนะครับนั่นแหละเขาปัดเขาภาวนาเขาภาวนาจิตเอาไว้ด้วยนะพระอรหันต์ไม่ได้นะพระอรหันต์ก็ไปเบ่งอุจจาระปัสสาวะที่ไหนมีผลทั้งนั้นนะบอกให้ทราบพระอรหันต์จะไปอย่างนั้นไปไหนก็ปรากฏภาวนาจิตก็จะมีผลนะครับเหมือนกับนาทีนี้ที่อะไรที่อินเดียเนี่ยพระมหาเจดีย์พุทธคยาเนี่ยนั่นแหละครับก็เป็นจุดที่พระเจ้าชายยุทธะพลิกอีกขั้วหนึ่งก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วมันถึงได้อยู่ยงของกพันแต่แล้วชนชาติไปแล้วทีนี้ศึกษาอะไรต่างๆนาสารพัดนั่นคือใช่รู้ไหมกำลังกินมรดกของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวันเนี่ยใช่เปล่าครับใช่เปล่ามีใครคิดเป็นมีใครมองออกบ้างเรื่องพวกนี้มีใครมองออกบ้างลุงออกก็รู้แล้วก็เล่าให้ฟังก็แค่นั้นนะครับเมื่อไหร่พระจะสิ้นบุญของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยสิ้นบุญหมดบุญไงหมดบุญอย่าลืมนะกินบุญเก่าอยู่นะกินบุญเก่าของพระพุทธเจ้าอยู่นะรู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ว่าอุ
ุตระโสนะมีคำว่าโสนะเถระเนี่ยที่นครปฐมนะครับตอนนั้นที่มาปรากฏตรงนั้นยิ่งวันนี้มีพระร่วงโรจนฤทธิ์เป็นพระประจำอยู่ตรงนั้นนะพระร่วงคือพระอรหันต์นี่แหละนะผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มันเวลาไปกราบไหว้บูชาอะไรต่างก็พยายามนึกถึงคำพูดของหลวงหมอกเอาไว้ก็แล้วกันนะว่าใช่ไม่ใช่เจ๋งไม่เจ๋งประมาณนั้นจะบอกให้รู้ไว้นะครับฝากเอาไว้กรุณาคมนกไปกรุณาคิดคนชาวนครปฐมก็ต้องสื่อสารที่มันถูกต้องตรงจริงนะฮะไปถามที่วัดพระปฐมเจดีย์ที่ผมกำลังพูดเนี่ยว่าใครมาปรากฏตรงนั้นนะพระสงฆ์ที่นั่นก็ต้องรู้ทุกองค์นะครับถ้าไม่รู้ก็ไม่จะว่างนะครับยอมนะแบบนี้ ใช่ไหมฮะไม่รู้ประวัติได้ยังไงนะครับอยู่ในวัดในวานะมันต้องบอกประวัติต่อกันแม้กระทั่งเนนน้อยมาบวชก็ต้องสอนให้รู้ประวัติมาอย่างนี้นะจำแค่ 3-4 ประโยคนี่ก็ไปคุยใครก็ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับชาวบ้านร้านถิ่นไปอยู่ไงวันนี้ผมก็ถามอยู่หลายรายเหมือนกันนะไม่รู้โอ้ยตายประชาชนนครปฐมไม่รู้เลยอรหันต์สองพระองค์มาปรากฏถามว่าเป็นความผิดของใครที่เนี่ยที่ชาวบ้านไม่รู้นะครับอย่าไปโทษชาวบ้านสิต้องโทษพระสงฆ์อยู่ในวัดใช่ไหมทุกครั้งผมไปพูดพวกนี้ท่านพระมหาชัยชุมพลจับแม่นเมื่อไหร่ก็จำเมื่อนั้นถึงบอกเห็นไหมฮะเขาพูดกันทุกทีแล้วผมไปแต่ผมก็พูดทุกทีเหมือนกันเรื่องพวกนี้คนที่มาใช้บริการสองมือเปล่ากับหนึ่งความรับใจของหลวงหอพูดทุกครั้งไปคลิปก็มีอยู่แล้วดูสิครับเห็นไหมก็ทำอะไรไปเพื่อตรงนั้นอยู่ใช่ไหมครับจะไม่ใช่เป็นพูดกันเล่นๆต้องมีหลักฐานการพูดจาทิ้งเอาไว้อยู่ในคลิปนั่นก็คือสิ่งหนึ่งก็ได้อยากจะให้รู้กันพอประมาณกันนะครับ โอเคจะสุดท้ายได้ไหมเนี่ยเปปานะวันนี้เนาะนะไม่ใช่อะไรเป็นหลักคิดง่ายๆถูกทุกข้อนั่นแหละครับคือหนึ่งค่าของคนดูที่ผลของงานอันนี้มันผลของงานเนี่ยมันจีรังยั่งยืนนะครับจำให้ดีนะครับจำให้ดีนะไอ้เรื่องงานเนี่ยเพราะคนที่มีงานมีอาชีพเนี่ยแล้วต้องกราบไหว้บูชานะให้บอกว่าอย่าไปบอกว่าอาชีพต่ำต้อยด้อยคุณค่าอย่าเด็ดขาดห้ามเลยนะครับด้วยนั้นต่างชาติเขาจะไม่ดูถูกอาชีพกันก็ถือว่าแต่ละคนมีหน้าที่ตามภูมิปัญญาตามความสามารถเพราะเขาส่งเสริมอาชีพบ้านเมืองเราเนี่ยเห็นไหมครับผมที่อยากจะให้มีพรบคือพระราชบัญญัติส่งเสริมอาชีพนักการเมืองก็ต้องมีอาชีพนักการเมืองเห็นไหมครับมันต้องมีองค์กรตรวจสอบมีความรอบรู้หรือเปล่าไม่ใช่พอเวลาเข้าสภาแล้วดูซิเป๊ะไปหมดเละตุ้มเป๊ะไปหมดไม่มีหลักการเพราะว่าไม่ใช่มืออาชีพอ่ะมืออาชีพเขาไม่ด่าทอกันในสถานที่อย่างนั้นหรอกครับเห็นไหมฮะถามว่าใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ถ้าเป็นผมออกระเบียบผมก็ต้องจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการเมืองมันจะมีอะไรการเมืองกับปกครองเนี่ยการปกครองมีสองอย่างเดี๋ยวนี้นะการปกครองท้องถิ่นกับการปกครองกระแสหลักมีแค่นี้ปกครองใช่ไหมครับใครจะสมัครเป็นผู้แทนของท้องถิ่นก็สอบสิครับมันมีอะไรเนี่ยมันมีกฎหมายอยู่ไม่ได้ผ่านกระบวนการทดสอบตรงนี้ไปสุดท้ายพอเวลาเข้าสภาแล้วเป็นไงต่อแม้แต่ อะไรเขาเรียกอะไรเดี๋ยวให้นึกก่อน ระดับจังหวัดใช่ไหมครับรัฐสภาเนี่ยเป็นระดับประเทศชาติใช่ไหมครับมันต้องรู้กว้างกว่าใช่ครับกฎหมายใช่ไหมครับถ้าท้องถิ่นก็ศึกษาแค่ท้องถิ่น
ชีวิตอย่าทำแค่ท้องถิ่นก็ว่าไปสิครับเป็นอาชีพท้องถิ่นก็ว่าไปสิครับเห็นไหมครับมันจะได้เทิดทูนบูชานักการเมืองท้องถิ่นที่มีความรู้ที่ได้มีการผ่านการทดลองทดสอบมาจริงจังได้ไลเซนส์มาได้รับการอนุญาตมาต่อไปนี้จะสมัครเป็นอะไรผู้แทนท้องถิ่นนี่ไงเซอร์ติฟิเคทก็ตรงนี้สมัครไปเลยถ้าผมอยากจะเป็นผมก็ไปต้องศึกษาใช่ไหมครับก็ไปทดสอบองค์ความรู้ออกเซอร์ติฟิเคทกันลงมาก็จบขาก็ไปสมัครได้อย่างผู้ใหญ่บ้านก็เหมือนกันเนี่ยครับกำนันก็เหมือนกันมันเกี่ยวท้องถิ่นนะเอาไงล่ะใช่ไหมไม่เอาแต่ความนิยมชมชอบเสร็จแล้วก็ได้อะไรมาไม่เอาไม่พูดต่อได้อะไรมาไม่พูดต่อถ้าผมพูดต่อมันไม่เป็นมงคลนะจะพูดต่อไปทำไมแล้วใช่ไหมฮะพูดในสิ่งที่เป็นมงคลไม่ดีกว่าเลยมันต้องพอเราแชร์กันไหมถ้าก็มองออกไปแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าตีโพยตีพายจนกระทั่งทั้งหมดเสร็จแล้วก็บอกว่าเมาเคงสิก็เคงมันไม่ให้เมาเราก็ต้องหาทำไมเล่า ใช่ไหมก็เพลงมันไม่ให้เมาเราไว้ทำไมล่ะอย่าเมาเคงสิใครมันก็พูดได้ที่ว่าใช่ไหมเพราะเคงมันไม่ให้เมา ทีนี้ในเคงเนี่ยครับเป็นแม่ตีเนี่ยมีสามเกรดแต่คิดจะว่าเป็นผลไม้อะที่ใครขายผลไม้ก็ตัวก็ซื้อเป็นเข่งเป็นกระบะมาเลยใครจะไปนั่งนับไอ้ชาวสวนนั่งนับหลายเลยไม่ได้มีเครื่องที่จะมาคัดเลือกขนาดอยู่ที่สวนเลือกสวนไรนาใช่ไหมครับมันก็มาอยู่ในสถานที่ใดท่านหนึ่งมาคัดกรองขนาดอะไรก็ว่ากันไปทุกวันนี้ก็มีเครื่องคัดกรองแม้กระทั่งไข่ไก่พวกนี้มีเครื่องคัดกรองนั่นนะครับไม่มีขนาดไหนขนาดไหนแต่ต้องมาใส่ราคาเข้าไปเท่านั้นเท่านี้ใช่ป่ะอาจจะมานั่งนับไม่ไหวแล้วครับเรื่องคัดกรองเอาแค่ขนาดภายในจะมีแล้วก็ช่างหัวมันภายในไข่ รู้ทุกวันนี้กินไข่ไม่มีปฏิสนธิเนี่ยจะบอกไม่รู้ว่าเป็นไข่แทบจะไม่มีชีวิตจำไม่ด้วยครับการปฏิสนธิไข่ไก่กับไอ้ตัวผู้ตัวเมียไม่ได้ผสมพันธุ์กันเลยถูกไหมไข่มามันก็ไม่มีการปฏิสนธิไข่พวกนี้เน่าในหมดนะครับไม่มีเหลือ เอาไว้นานเน่าเด้อใช่ไหมครับถ้ามีการปฏิสนธิเอาไว้ในแล้วก็มันก็จะมีตัวตนออกมาเมื่ออุณหภูมิที่พอเหมาะก็คือลูกไก่ก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นต่อไปนี้กินไข่ก็ต้องกินไข่ที่มันมีการปฏิสนธิมันจะมีประโยชน์โอเคไหมนี่ภาษาลูกงอกไข่ในฟาร์มเนี่ยมันจับผสมพันธุ์กันด้วยว่ามีแต่ล็อกคอไว้ถึงเวลาก็มากินจิกๆนี่ไข่มาออกมาเนี่ยผมว่านะในส่วนตัวผมนะไข่ฟังเลยนะครับถ้ากินไข่ไก่ที่เป็นไก่บ้านที่มันเลี้ยงไปตามธรรมชาตินะฮะตัวผู้ตัวเมียมันนึกสนุกมันก็ปฏิสนธิกันแหละกันมันนึกสนุกโอเคไหมไอ้ไก่ในฟาร์มเนี่ยนึกสนุกก็ไม่ได้ปฏิสนธิกันเลยอะต้องคิดนะธรรมชาติจะเป็นยังไงต่อไก่ไข่เอาแค่ความมันนะลิ้นผมนี่เป็นลิ้นที่กินอะไรปุ๊บผมจะรู้ทันทีเลยแล้วผมให้ทราบไว้นะถ้าเป็นไข่ไก่ของชาวบ้านกินแล้วไข่มันจะมันฮะไข่แดงมันจะมันแล้วก็ความเหม็นขาวเนี่ยมันจะน้อยมากถ้าไข่ฟาร์มโอ้โหมันก็ไม่มันกลิ่นเหม็นขาวมันจะออกมาดูสิจมูกลุงงอกกับลิ้นลุงงอกไม่ธรรมดานะผมพูดเรื่องของอายตนะ5มาตลอดหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสมาตลอดเห็นไหมครับแม้ทั้งหน้าวันนี้นะฮะเดี๋ยวนะไอ้พวกอาหารกล่องที่ใส่หัวกะทิเนี่ยผมเริ่มตั้งข้อสังเกตแล้วนะเมื่อวานนี้มีผู้คนเอาใครต้องขอบคุณไว้ก่อนนะฮะไม่ได้พูดไปนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าผมจะดูเนื้ออาหาร
มันของกินหมดทุกเรื่องแหละอยากจะบอกไว้ว่าคำว่ากะทิเนี่ยผมเริ่มสังเกตแล้วว่าเอ้ยไอ้กะทิมะพร้าวเนี่ยมันกินมันมันเยอะนะเออไปสังเกตว่ากะทิเอ้ยมันข้นจังมะเนี่ยมันข้นผิดปกติโอ้ยผมคั้นมะพร้าวมะพร้าวตะกับตะไหลแล้วนะครับคั้นมะพร้าวเนี่ยแม่ผมทำขนมขายยุคสมัยนู้นนะครับไอ้ขูดมะพร้าวกระต่ายเนี่ยโอ้ยนั่งใส่จักเลยนี่ก็คั้นเองไอ้หัวกะทิน้ำแรกเนี่ยน้ำแรกเขาเรียกว่าหัวกะทิคั้นให้มันสะใจไปเลยนะนั่นนะฮะใส่น้ำมากก็ไม่ได้หัวกะทิมันจะมีมันโอเคไหมเขาเรียกน้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสามก็ไปทำนู่นของแกงอะไรก็ว่ากันไปน้ำสามน้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสองเนี่ยเอาไว้ใช้อะไรก็อย่างนึงแหละครับแต่น้ำหนึ่งเอาไว้เหยาะเฉพาะเลยแหละครับเช่นทำก็เรียกว่าเต่าส่วนใช่ไหมแล้วก็อะไรไม่รู้นี่ต้องใส่กะทิอ่ะอย่างเงี้ยแม้กระทั่งกล้วยบวชชีกล้วยบวชนาคใช่ไหมกล้วยบวชนาคกล้วยบวชชีใส่หัวกะทิครับนะมะพร้าวแก่มะพร้าวอ่อนไอ้พวกนี้มันจะมะพร้าวแก่มันจะหัวกะทิมันจะเข้มข้น มันสังเกตตั้งเอ๊ะหัวกะทิทำไมถึงข้นจังวะเนี่ยแล้วกลิ่นมันนะและรสมันด้วยไม่ค่อยจะมีกลิ่นมะพร้าวกลิ่นมะพร้าวมันจะไม่ค่อยจะมีแล้วมันข้นผิดปกติความมันก็ไม่ถึงเริ่มสังเกตแล้วมีหน้าเขาถึงผลิตกันแบบแมสโปรดักชันอะไรแหละครับใส่โรงงานเป็นจริงๆทำเส้นทำทุกวันนี้โรงงานเท่านั้นแหละมันจะไวพอเห็นไหมครับอะไรกันเครื่องอะไรล่ะไอ้กระป๋องแป้งไอ้นิดเองโรงเมดาเนี่ยครับแม้กระทั่งอะไรปูอัดเนี่ยหล่อทั้งนั้นแหละครับปูเนี่ยไอ้ปูเนี่ยถ้าหากว่าไม่แกะมันเป็นตัวอะไรจริงๆนะครับอย่าไปให้ลิ้นเลยไปถูกนะเลยไอ้ชอบปูอัดเอาแต่ชื่อมันมารู้ไหมเอ้ยตายแมงดาเอาแต่ชื่อมันมาอย่างนี้ยอมครับเนี่ยเรื่องพวกนี้นักวิชาการหดหัวหดที่ไหนไม่เห็นมาพูดจาถูกไหมมานั่งขี้คุยบุกวิชาการนู่นนี่นั่นเปิดเผยความจริงมั้งสิพี่ก็ความจริงเอาไว้ทำไมล่ะความจริงส่วนตัวก็ไม่กล้าเปิดเผยอ้าวยกตัวอย่างก็ได้เหอกันจังสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลไม่ว่าหญิงหรือชายย่อมเท่าเทียมกันคำว่าเท่าเทียมคำเดียวนี่แหละครับฟังให้ดีนะครับวันนี้ก็ทักกันหลายท่านโทษทีต้องขออนุญาตต้องพูดนิดหน่อยนะครับไม่มีอะไรมากมายแล้วครับผมก็ดูหน้าเรียบร้อยดูไวด้วยนะครับมีคำว่านอสอนำหน้าใช่ไหมครับผมก็กระซิบถามว่าอ้าวไม่ตกค้างนานนักไหนภาษาลุงออกมีนอสอนำหน้านู่นนี่นั่นไม่ตกค้างนานนักไหมไอ้แกพอมาประจันหน้าแล้วก็บอกไอ้ผมก็มีความรู้สึกเออมันก็พี่กับน้องประมาณนั้นครับก็ทักกันอย่างนั้นโอเคเพราะผมรู้ว่าผมเป็นฝ่ายให้ใช่ไหมสองมือเปล่ารักษามนุษย์นี่คือฝ่ายให้ผมรู้ส่วนตัวผมเป็นฝ่ายให้เขาเป็นฝ่ายรับที่เข้ามาใช้บริการนะครับที่ผมขออนุญาตถามตรงนั้นนะจะน่าเกลียดหรือเปล่าเอ้ามีคำว่านอสอนำหน้าดูหน้าตาดูไว้สารพัดเอาไม่ตกครั้งนั้นแน่มันเป็นก็ตอบนะเป็นค่านิยมผมบอกโอ้ยของแค่นี้ยังไม่กล้าบอกความจริงกับชาวบ้านเลยเนี่ยเออ
ไอ้นอสอลูกชายเดินตามตั้งแต่วันนู้นเลยครับประมาณสัก 7-8 ปีมาแล้วนะครับไอ้นอสอแต่ลูกเดินตามจึงจังจังจังอยู่เนี่ยฮะมันขัดความรู้สึกใช่ไหมครับใช่สิทธิเท่าเทียมกันไม่ผิดแล้วครับตรงนั้นแต่ความเป็นธรรมชาติจริงๆเนี่ยแปลว่าไม่ได้คำนึงกฎเกณฑ์ธรรมชาติเลยทุกวันเอาแต่ค่านิยมกันไปสุดท้ายคือโกหกตัวเองเห็นแต่จ่าอยู่โกหกตัวเองโอ้ยตายไปแล้วขี่น้ำมนุษย์เพื่อปกปิดอะไรบางอย่างปิดยังไงมันก็ไม่ได้หรอกว่าถอยเอ้ยแค่เดินก็รู้แล้วแค่เดินถ้าเดินก็รู้แล้วติงตังติงตังว่าจุดจุดจุดหรือในประการใดแน่ไปนู่นเลยลุงหมดมองขี่ชั้นที่ว่าเนี่ยอะไรทำนองเนี้ยครับพอผมกำลังพูดเรื่องอะไรบ้างก็ไปเรื่อยแล้วครับท่านก็ประมวลเอาเองกันแล้วครับ เอาบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาใครมีปัญญาที่จะขึ้นยอดตาลฟังหรือว่าขุดหลุมฟังแต่วันนี้ไม่ได้แบกหินฟังนะครับเนาะไม่เหมือนเมื่อวานที่ผ่านมาค่อนข้างจะแบกหินเมื่อวานแบกช้างฟังครับอ้าวก็เล่าสวนอยู่แค่นี้ก็พอแล้วเพ่นะครับจะไหนครับพอเนาะต่อมาก็เรื่องราวของหน้าจอว่าใครจะถามถ่ายอะไรก็ว่ากันมาตามเกิดตามมีเลยครับห้ามทวงเดียวคือทวงหนี้นะห้ามทวงหนี้นะไม่เอานะเราเป็นพี่กันนะห้ามทวงหนี้กันนะไม่เอานะก็โหถ้าผมเป็นหนี้ใครโอ้โหโดนทวงกันแน่ดูเลยผมว่าดีมันเป็นคนเป็นความโชคดีเป็นบุญผมนี่ไม่มีไม่ได้เป็นหนี้ใครโอ้โหมันช่างมีความสุขเหลือเกินนะคนไม่มีหนี้เนี่ยจริงนะพี่เอ๋ยคนที่มีหนี้นะถ้าหากว่าเป็นหนี้การค้าเนี่ยมันหมุนเวียนไปวัฏฏะมันไปมันก็โอเคมันเป็นฟันเฟืองมีความสุขนะเอาแต่ถ้าหากว่าฟันเฟืองหักไปแล้วโอ้โหความทุกข์ตรงนี้พยายามอย่าให้มันเกิดขึ้นนะครับพยายามรักษาเนื้อผ้าไว้2ปีจึงจะนับ3นับ4นับ5นับ6ไปได้นะครับบ้านเมืองเรานะครับ ใน2ปีนี้ว่าไม่รู้ผ่าน 5% หรือเปล่าที่ว่าที่พูดถึง 3% อยู่เด้อมีจังหวะมีโอกาสถึง 3% อยู่เด้อประมาณนั้นครับเอ้า 1% 2% เนี่ยพอรับได้เปอร์เซ็นต์ที่3นี่มีโอกาสอยู่เด้อผมพูดไปอย่างงี้ท่านก็ไปคิดต่อสิท่านก็มีสองหูสองตาเหมือนกันแล้วแมนบออ่ะไม่มีใครถามนะเฟซไม่มีใครถามนะครับผมไปนะทีนี้ไปหาอยู่แล้วนะห้องยูห้องเฟซไม่มีใครถามไปห้องยูหายูตุ๊บหายูตุ๊บว่าจังไดไม่หายไปไหนแล้วทีเนี้ยลุงหมอกไปกันใหญ่แล้วจ้าหาไม่เจอทางงานนี้ใจเย็นพี่โป๊ะกดผิดกดถือกันนี่เฮ้ยอ๋อมาแล้วจ้ะอ้าวใช่ไหมเดี๋ยวใจเย็นเป๊ะช้างฟังขึ้นยอดตาลฟังหรือขุดหลุมฟังหนึ่งสองสามขุดหลุมฟังไม่ได้หมายความว่าตายนะพี่เอ๋ยอ้าวเมื่อวานเนี้ยเป็นคลิปเมื่อวานเนี้ยขุดลงไปลึกๆฟังแบบลึกๆแบกช้างฟังก็โอ้โหหนักจังเลยวันนี้ขยับตัวก็ไม่ได้ตัวแข็งทื่อเลยอันนี้เรื่องของเมื่อวานเนี่ยขึ้นยอดตาลฟังกันเนี่ยโอ้โหสูงก็สูงสุดขั้วปัดทิ้งไปทางเรื่องเมื่อวานนี่ปัดทิ้งไปอันนี้อะไรอีกต่ออะไรพี่เอ๋ยมันลึกอ่ะขุดลงไปลึกๆฟังแบบลึกๆอ้าวเมื่อวานอีกแล้วโอ้แบกช้างฟังก็โอ้โหหนักจังเลยวันนี้ขยับตัวก็ไม่ได้ตัวแข็งทื่อเลยขึ้นยอดตาลฟังกันเนี่ยโอ้โหสูงก็สูงสูงสุดขั้วยังไงต่อลูกงอ
ทางลึกก็โหลึกสุดเหมือนกันลึกจนสุดลึกสูงจนสุดสูงไอ้ช้างที่แบกตัวนั้นเอาละเงาเนี่ยคิดว่าใช่คิดว่าใช่เป๊ะเงาละมาแล้วอ้าวแล้วกว่าจะขับมาเจอนะโอ้ยต้องนี่นะเอาเจอแล้วเจอแล้วใครจะถามอะไรก็ถามมาที่นี่ครับดูซินิ้วมือมีไหมนิ้วมือทางเฟซอ้าวโผล่แล้วปืดๆแล้วดูซิรู้เรื่องไหมเวลาผมพูดหรือพูดที่ไม่ได้เจาะจงเป๋งปางนี่ครับมันหมายถึงอะไรพูดๆมาทั้งหมดค่าของคนเดี๋ยวที่คนของงานค่าของคนคนของใครค่าของคนที่พ้นนามสกุลค่าของคนที่พ้นความร่ำรวยและสุดท้ายค่าของคนที่พ้นของลายเซ็นมันถูกหมดนั่นแหละที่ว่านแต่อะไรนะครับที่มันจะเป็นตัวถาวรที่สุดนะครับโอ้ยังพอได้โอ้ใช้ได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 ้ครับใช้ได้ครับนึกว่าจะ มีคนฟังไม่ออกบอกไม่ถือมันก็เลยกลายเป็นโอเคนะก็ต้องขออภัยนะท่านที่เป็นเพศแม่ที่พูดเมื่อกี้คำว่านอสอที่ลูกเดินตามนั่นนะต่อไปเปลี่ยนซะโถ่ครับผมว่ามันดีกว่าเยอะขอทราบไว้นะครับดีกว่าเยอะเลยถึงจะปิดไว้ยังไงมันก็ไม่อยู่แค่พื้นๆตรงนี้ยังรับตัวเองไม่ได้มันจะไปต่อได้ไหมชีวิตมันเป็นของจริงแท้โดยธรรมชาติซ้ำไปนะครับจะบอกว่าแล้วระหว่างเพศพ่อเพศแม่บอกไปเลยนะยังไงก็สู้เพศพ่อไม่ได้นะครับบอกให้ทราบไว้นะจะแน่แค่ไหนก็สู้เพศพ่อไม่ได้นะโอเคจะมีหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันด้วยซ้ำไปนะมั้งบอกให้ทราบไว้นะครับ อย่างคนญี่ปุ่นเขาให้เพศพ่อเป็นผู้นำบ้านเมืองเขาถึงเจริญเพศแม่ก็เดินตามในลักษณะที่มีขนมเขาถึงรักษาขนมตำเนียมเพณีหรือวัฒนธรรมเขายอดเยี่ยมคือตรงนี้เขาแบ่งภาวะนะเก่งก็เก่งไปในส่วนเก่งแต่เวลามีครอบครัวปุ๊บในเรื่องของครอบครัวเนี่ยใช่ไหมครับหรือว่าในเรื่องของการงานนอกบ้านผู้ชายก็ต้องยกย่องกันจริงๆเรื่องนี้ให้เกียรติกันจริงๆนะครับไม่ใช่นอกบ้านฉันก็เก่งเธอก็เก่งเก่งกับเก่งอยู่ด้วยกันอยู่ไม่ได้นะครับบอกให้ทราบไปประเภทเก่งกับเก่งเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นมันต้องดรอปเอาไว้ด้วยส่วนในส่วนหนึ่งครับ พวกที่เห็นมนุษย์ต่างดาวจิตเขาอยู่ในระดับไหนครับเอาละสิยังไม่จบเลยมนุษย์ต่างดาวนะแล้วจะไปเดือดร้อนแทนเขาไปทำไมผมว่านะมนุษย์ต่างดาวฟังให้ดีนะครับตอบให้ขาดไปเลยดีไหมเนี่ยมนุษย์ต่างดาวที่เขาว่าโอเคนะจะดาวบ้าบอคอโปแล้วก็ถาดแต่เอาว่าเขาว่าไว้ก่อนกับมนุษย์ดาวดวงเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยถามว่ามันสำคัญต่อกันนี่ดีกว่ามนุษย์ดาวที่เราอยู่เนี่ยดาวโลกใบนี้แหละครับตรงนี้ต่างหากทำมาหากินให้เป็นกันแล้วมนุษย์ดาวโลกใบนี้เนี่ยผมว่านะไปอ้างเอาทำไมเพราะนั้นจริงใช่ไหมครับมันเพื่ออะไรใช่ไหมครับอะไรก็สู้ดาวโลกใบนี้ไม่ได้หรอกจะมันดาวแสนดาวมาจากไหนก็มาเถอะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นรู้จักลุงหงอกถ้าถามมาอย่างนี้ผมตอบแทนเขาไม่ได้หรอกโอเคไหมครับนี่คือส่วนเออแต่ถ้าหากว่าตอบแทนความรู้สึกซึ่งกันและกันระหว่างท่านกับผมโอเคเอามาแชร์ตรงนี้เกาะมนุษย์ดาวโลกใบที่เราอยู่นี่แหละมันสำคัญกว่าดาวไหนๆที่เขาพูดถึงอ้างถึงโอเคไหมครับถ้าได้สองสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ย
ผมว่ามันน่าจะอ่อนแรงลงนี่ผมสุดท้ายเนี่ยผมคงไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ใครแล้วครับแต่อยากจะให้พูดผ่านคนที่มีปัญญาความว่าอย่าลืมนะฮะบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญานะครับโอเคนะตอบในเชิงปัญญานะฟังให้ดีนะครับ1ไม่มีใครในโลกนี้ 8,000 ล้านคนที่รู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราแน่ๆรับได้ไหมครับคำนี้ถ้ารับไม่ได้ไปต่อไม่ได้นะถ้ารับได้อ่ะ 80% รับได้ไปต่อทิ้ง 20% เอาไว้ นะเพราะ 20% รับไม่ได้ 80% รับได้นะเฉลี่ยแล้วเปอร์เซ็นต์มันมากกว่าไปต่อ2มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้เห็นพระอรหันต์เขาอยู่ไงกินยังไงวันก่อนผมก็ว่าพระอรหันต์เนี่ยมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีวันดีคืนดีเขาจะปรากฏตัวตนให้พวกเราเจ้าค่อยเห็นเขาอยากจะปรากฏอย่างนั้นเขาทำได้นะแล้วเขาทำได้ปุ๊บพระอรหันต์ที่ว่านั้นเขาต้องมีความสามารถไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปจะมากกว่ามนุษย์ทั่วๆไปก็แล้วกันหนึ่งคือความสามารถวัดกันที่ความสามารถพระอรหันต์ในพระไตรปิฎกมีทั้งหมดกี่รูปรู้ไหม80มั่งนะครับมีใครจำได้บ้างนะครับแต่ละรูปหรือว่าแต่ละพระองค์นั้นจะมีความสามารถต่างกันสักวันหนึ่งจะเอาเรื่องพวกนี้มาเล่าสู่ฟังอยากจะรู้นะโอเคไหมครับเอาล่ะหวังว่ารับได้แล้วนะมีแต่ตัวเราต้องจะรู้จักตัวเราเขาจะตัวเราเห็นตัวเราจมตัวเราเองหรืออีกคำหนึ่งมนุษย์โลกนี้ 8,000 ล้านคนเขาไม่มีสิทธิ์มารู้จักตัวเราได้หมดหรอกใช่ไหมมีตัวเราต้องจะรู้จักตัวเราจบตรงนี้คำที่สองเราพูดถึงจังพระโสดาบันอนาคามีสักยะคามีอรหันต์มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้เห็นพระอรหันต์นอกนั้นไม่มีทางจะรู้ได้นะครับขณะเดียวกันมีแต่มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นที่จะรู้มนุษย์ต่างดาวเขามีตัวตนเป็นยังไงมีแต่มนุษย์บ้านโลกเราพูดมนุษย์ต่างดาวที่อยู่นอกตัวคนคนนั้นเห็นไหมครับทั้งที่ตัวเองก็เป็นดาวดวงหนึ่งที่อยู่ในระบบสุริยจักรวาลเนี่ยทำไมไม่พูดถึงตัวเราล่ะน่ะนี่คือลุงออกอธิบายผ่านมิติของปัญญานะที่ว่าไม่ใช่มิติความเชื่อนะโอเคไหมมีแต่มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นที่จะสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวซึ่งเป็นดาวที่อยู่นอกระบบสุริยะจักรวาลของเราเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นดาวดวงที่อยู่นอกระบบสุริยะจักรวาลของเราถ้าในจักรวาลเราเช่นดาวพระศุกร์ดาวพระเสาร์ดาวอังคารดาวพุธดาวอะไรล่ะมีทั้งหมด8ดวง9ดวงไม่ใช่หรอกถ้าผมวินิจฉัยนั้นไม่ใช่หรอกก็โลกใบนี้คือตัวแทนของในจักรวาลนี้เพราะฉะนั้นนะถ้ามนุษย์ต่างดาวในจักรวาลนู้นมาจะสื่อสารมาหามนุษย์ในโลกใบนี้ซึ่งมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันนะครับเขาจะรู้กันโดยที่ไม่มีอะไรมากีดกั้นผมไม่ทราบฮะจะรู้กันในมิติของจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะสื่อสารตรงนั้นได้เห็นไหมฮะถ้าจิตยังขุ่นมัวอยู่จิตไปยังพูดถึงเรื่องนอกตัวอยู่เชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยครับท่านผมว่าท่านให้คะแนนได้ที่ว่าเมื่อกี้นี้จากคำพูดลูกหมอชัดเจนไหมครับเอานะนะอย่าไปไกลอะไรก็สู้รู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองเอาจุดนี้ให้อยู่ครับมนุษย์โลกใบนี้เอ๋ยก็แล้วกันดีไหมครับมันจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นนะโดยเฉพาะยิ่งคนบ้านเราดูทีวีเนี่ย
เมื่อลุงหมอเล่าฟังอย่างนี้มันน่าจะยุติตรงนั้นได้แล้วนะครับนั่นๆๆๆๆเออตีแตกตัดตกนั่นคือเขานี่คือเราโอเคถามมาอย่างนี้ลุงหมอก็อธิบายความไปเช่นที่ว่านี้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นแน่ๆด้วยไม่มีเกลทับรับแดกแน่ๆด้วยเห็นไหมนี่คือปัญญามันออกตรงกลางให้ลูกที่ผมพูดนะอีกไม่นานนะก็จะเริ่มมีทุกข์ก็แค่นั้นเองนะครับ เห็นไหมถ้าพูดอย่างนี้มันก็ไปเหมือนกับให้คะแนนไปแล้ว มันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมล่ะเออทั้งหมดก็อย่างโง่เห็นไหมหลังฉากข้างหลังลุงงอกนะลุงอย่างโง่นะเชื่อง่ายก็โง่มากเชื่อปุ๊บโง่ปั๊บนั่นแหละครับโอเคไหมไม่เชื่อก็ไม่โง่แน่นอนมันต้องเข้าสู่ปาระออกมาเข้าใจมันจึงจะก้าวข้ามความเชื่อหรือทะลุความเชื่อนั้นๆที่เขาว่าเห็นไหมครับอ๋อเขาว่าเราไปกองไว้แข่งหนึ่งซะเนี่ยมันก็แยกไปอย่างนั้นตัวเราก็ไม่ไปยุ่งกับตรงนั้นแต่เรารู้เขากันนะรู้เขาก็วางไว้เขาไว้ตรงนั้นซะรู้เราก็มาคุยกันซะหรือว่าวางไว้ตัวเราให้ได้คำว่าปล่อยปลดปลดลดละวางวางก็คือใจสบายมีความสุขภายในเห็นไหมครับเราอยู่ในมุมนี้ไม่ดีกว่าเลยพี่เออนะปล่อยปลดลดละวางเราอยู่ในบริบทตามภาษานี้ไม่ดีกว่าเลยรู้เขารู้เราเห็นไหมครับนะได้นะคุณปานานะครับ พวกที่เห็นมนุษย์ต่างดาวจิตเขาอยู่ในระดับไหนเชื่อขนมไม่ยากินก่อนเลยจิตขุนมัวนั่นเองครับถามว่าอยู่ระดับไหนเอาแบ่งขั้นระดับแบบ รู้จักสามสิบพระพรหมไหมครับเออต้องตอบผ่านสามสิบพระพรหมไม่ได้ตอบผ่านวิถีของโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นะครับไม่ได้ต่อผ่านถนนสายนี้นะถ้าต่อผ่านถนนสาย30พระภูมิอยู่ในช่วงของอะ รู้จักเทวดาไม่6ชั้นแค่ไหมเอาว่าเทวดากับพรหมต่อกันแล้วกันง่ายดีโอเคไหมถ้ามันจะล้ำไปขั้นพรหมที่มีรูปนะฮะ1 2 3 4อ่ะให้ค่าขั้นเทวดากับพรหมอยู่5ขั้นไม่เกินนั้นนะครับพูดเรื่องนี้เห็นไหมรู้โดยบริบทของทางจิตแล้วครับเห็นไหมฮะถ้าบอกว่าจิตเต็ม 100% คือจิตใสบริสุทธิ์ 100% นะครับก็บอกว่าคุณงัวอยู่ 60% ให้โทษทีใช่ไหมความขุ่นมัวนะขุ่นมัวนะพอเวลาพูดถึงสารอยู่พระภูมินะฮะจิตจะขุ่นมัวอยู่ระหว่างนี่หลับตาแล้ววันนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่าเทวดากับพรหมที่มี16ชั้นโอเคนะถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ของจิตนะครับจะมีความขุ่นมัวอยู่ถึง 100% นะครับโอเคนะคุณมัวอยู่65%เดี๋ยวถูกเปล่าเนี่ยต้องใช้คำว่าใสดีกว่าเพราะว่าเราใช้ใสเป็นหลักโอเคไหมเออเพราะว่าเราใช้ใสเป็นหลักทั้งหมด 100% คือจิตบริสุทธิ์คือใส 100% โอ้นะมันจะมีความใสมาได้แค่65%ถ้า65นะถ้าเป็น60คุณมัวอยู่ 40% โอเคไหมถ้า65คุณมัวอยู่ 35% พอได้ไหมครับมองเห็นชัดนะครับเพราะว่าเราตั้งต้นคำว่าใส 100% เห็นไหมเขาก็ใสมาเหมือนกันได้ 65% นั่นนะฮะพูดถึงสิ่งที่อยู่นอกตัวจะเป็นเช่นนั้นนะครับจำหน่อยครับภาษานี้เป็นภาษาลุงหอกซึ่งเป็นภาษาคิกก๊อกเนี่ยฮะจำหน่อยก็ดีครับจำไว้เถอะจำไว้เถอะพ่อตัวเอ้ยแม้ว่าจะเริ่มแข็งเปล่าแก้วเดียวกินไม่ได้ก็นะจำไว้เถอะนะ สักวันนึงเนี่ย
ไม่ต้องแลกน้ำแข็งเปล่าจะมีผู้คนเอาน้ำแข็งเปล่ามาให้กินไม่ต้องไปเอาแลกจริงโอเคไหมไม่ต้องไปเที่ยวแลกเดี๋ยวก็มีคนน้ำแข็งเปล่ามาให้กินอย่างนี้ไม่ดีไม่พอนะยังมีขนมปังมาด้วยประทานมีอาหารการกินต่างหากอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับวิธีคิดหลักการคิดตามหนังออกที่เล่าให้ฟังน่าจะ get into แล้วนะต่อไปหวังว่าท่านที่ฟังอยู่นาทีนี้พร้อมๆกันนี่นะครับกี่ท่านก็อยู่ในตรงนี้น่าจะเข้าใจให้ตรงกันแล้วมันจะไปต่อได้ไม่งั้นชีวิตนี้วุ่นวายอยู่กับแท้ข้างเข้าเนี่ยการประกอบอาชีพก็ไม่เต็มร้อยเรี่ยวแรงเราก็ไม่เต็มร้อยเพราะว่าความคิดมันเสียพลังงานนะครับความคิดเนี่ยพลังงานสูญเสียนะจะไปคิดถึงว่าเนี่ยมันไม้มันสูญเสียพลังงานเข้าหรอพลังแห่งความคิดมันสูญเสียพลังงานนะสรุปได้แล้วพลังงานก็เต็มตัวสิครับมันจะเหลืออะไรไม่ได้ใช้เป็นพลังงานอื่นใช่ไหมครับนี่อย่าลืมนะยุคนี้เป็นยุคของพลังงานนะครับแล้วพลังงานที่ว่านี่บริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับยุคนี้คือยุคของพลังงานนะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็คือของคลื่นจำเลยครับคลื่นความถี่มือถือมือถอยนี่นะครับยุคคลื่นนะครับจำด้วยนะครับอยากจะให้จำใช่แล้วครับนะเอาแล้วกันเขียนปุ๊บเนี่ยไปทางอื่นเลยเอาละคำที่สองนะครับฤกษ์งามยามดีใช่หาเพื่ออะไรครับฤกษ์ยามใช่หาเพื่ออะไรครับหรือเป็นความเชื่อเฉยๆไม่มีผลอะไรกับคนเลยนะครับ มีผู้คนมั่งมั่งนะฮะอย่าลืมว่าของเก่าของแก่ของเก็บก่อนที่จะเกิดพระพุทธเจ้ามาในโลกใบนี้ไอ้เรื่องของเลิกงามยามดีนาทีอะไรก็ว่ากันไปเอาดวงดาวมานุ่นใส่ดวงนี่ดวงนี่มันเรื่องนั้นบุ๋มโคจรถามมันมีไหมมันมีนะก็ระบบของมันมันมีจริงๆอ่ะระบบของสุริยจักรวาลกับจักรวาลมันมีจริงๆนะครับเขารักษาความสมดุลกันอยู่ตรงนั้นแต่มันก็อย่างเราที่เนี่ยใครล่ะครับที่อยู่ในลักษณะถึงขั้นพระอรหันต์หรือพุทธเจ้าโอเคไหมถ้าไปถามพระอรหันต์นะไอ้ที่บอกว่าเรื่องงามยามดีใช้เพื่ออะไรเป็นความช่วยเฉยๆใช่ไหมครับย้ำคำถามนี้ถ้าไปถามพระอรหันต์ความว่าจะปลูกบ้านนะจะโกนหัวจุกจะขึ้นบ้านใหม่ลบบ้านเขาแต่งงนู่นนี่นั่นพิธีกรรมต่างๆนะอยากจะขอเรื่องงามยามดีฟังดีนะครับขอดูวันเดือนกี่ปีเกิดนั่นเห็นไหมเป็นดูหมอยแล้วเสียอัดอยู่วันยังค่ำแหละถ้าถามพระพุทธเจ้าเลือกกับพระอรหันต์นะฮะเลือกไหนดีดีที่สุดทุกเวลาเพราะพระองค์พูดอยู่ในภาวะของคำว่าอากาลิโกเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เว้ยแปลว่าไม่สนไอ้เรื่องของเวลานู่นนี้นั่นจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรโอเคไหมครับในหนึ่งก็บอกว่าเวลาที่สุดคือเวลาที่มันสะดวกที่สุดนั่นแหละจบข่าวพอใจไหมครับคำอธิบายและคำตอบนะเลือกงามยามดีที่ดีที่สุดคือเลือกเราจะทำอะไรล่ะครับสะดวกที่สุดง่ายที่สุดเชื่อชั่วช้ามากที่สุดโดยมีปัจจัยโดยรอบเนี่ยน้อยที่สุดหรือไม่มีหาเลยดีที่สุด จบข่าวไหมครับงั้นอย่าไปแบกมันเรื่องพวกนี้เรื่องงามยามดีอย่าไปแบกมันนะครับจะให้ลุงหมอพิจารณ์อย่าเลยครับสงสัยมาก็ตอบให้เอาลงตัวไปเลือกไปใช้ดีกว่านะครับโอเคนะสรุปได้แล้วนะคุณโนวาโอเคนะจบข่าวแล้วครับรักโลภโกรธหลงทำให้คนในยุคนี้ตาบอดใช่ไหมครับขอบคุณครับเขาเลิกพูดกันเลยจ้าหลงโรคโกรธเขาพูดกันเขาเลิกแล้วจ้านั่นเป็นภาษาเก่าเออนั่นมันเป็นภาษาเก่านะจำกันมากี่ร้อยพันปีแล้วโรคโกรธหลงอะไร
มีตัณหาราคะกิเลสเยอะแยะมากมายมันเป็นภาษาเก่าเขาเลิกพูดหมดแล้วจ้าแล้วพูดเรื่องอะไรทั้งนั้นเออเอาภาษาใหม่มาแทนได้ไหมแค่นะภาษาใหม่ก็คือทำยังไงจะให้รู้จักตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองรู้ตัวเราเองเราจะรู้หน้าที่สิทธิโดยปริยายใช่ไหมของใช้ในโลกใบนี้พูดมาไหนก็ไม่จบหรอกนะรักโลกโกรธหลงไม่จบหรอกครับมันจะได้ว่าพออย่างของอยู่พอหรือยังของกินประจำวันเนี่ยมีประจำกินตลอดการตลอดไปหรือเปล่าของอยู่ของกินของใช้และของเก็บพูดเรื่องนี้มันเป็นวิถีชีวิตที่แท้จริงของจริงจับต้องได้เขาเลิกพูดไปแล้วโลภโกรธหลงเดี๋ยวพอแล้วนะกิเลสตัณหาราคะพระอรหันต์ก็มีกิเลสนั่นแหละรู้ไหมเออพระอรหันต์เดินดินข้าวแกงเนี่ยพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนี่นะกิเลสก็ยังมีตัณหาเรามีแน่ๆแต่ราคะเชื่อว่าไม่น่าจะมีตัณหาคือความอยากใครมันไม่อยากพอเวลามันหิวอ่ะอยากจะรู้นะพระอรหันต์เขาก็มีสังขารเขามีความหิวเหมือนกันมันก็อยากเหมือนกันนะโว้ย เอ้ยอยากกินน้ำสักแก้วเนี่ยไม่ใช่ตัณหาเดี๋ยวนั้นใช่ไหมครับอยากไปไม่ใช่ตัณหาเดี๋ยวนี้ไม่อยากไปก็ไม่ใช่อวิภวตัณหาเลยไม่อยากก็เป็นก็ไม่ใช่อยากมันก็ไม่ใช่พระนั้นจะอยู่ได้ยังไงทีเนี้ยมันก็มีอยากแล้วก็ไม่อยากนะเห็นไหมครับงั้นพระจะมีพวกนี้อยู่แต่ไม่มีผลกับบุคคลอื่นใดเข้าใจไหมครับเช่นพระอรหันต์เนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันนะห้าคนนะ4คนไม่ถึงขั้นพระอรหันต์บอกใครๆล่ะอีกคนหนึ่งพระอรหันต์อีกคนเดียวถึงขั้นพระอรหันต์นะครับพระอรหันต์นี่โดยเนื้อแท้เขาวันหนึ่งเขากลืนแค่น้ำลายเขาก็อยู่ได้ทั้งวันโอเคไหมครับกลืนแค่น้ำลายเขาก็อยู่ได้ทั้งวัน2วันเขากลืนแค่น้ำลายเขาก็อยู่ได้พระอรหันต์ก็เป็นอย่างนั้นเอาล่ะถามว่าทั้งหมด5คนเกิดไหมครับเออใครอยากกินน้ำอัดลมอันน้ำเปรี้ยวน้ำหวานกันแล้วกันไอ้4คนอดมาทั้งวันมันก็ยกมือพร้อมกันนะครับถ้านั้นเขาจะนิ่งเอาล่ะ1ใน4โอเคไหมพอมันอยากมันหิวมันจะตายอ่ะก็ต้องวิ่งไปหานะครับอ้าวงั้นก็ไปหาไก่บ้านนั้นมาต้มกินกันนี่สตังเอาไปเลยเงี้ยไอ้พวกสีนี่ก็วิ่งนะครับขันแล้วกันเนี่ยพอเรามาทำกับข้าวอะไรต่างๆนะจะให้พระหันนั่งเหงาคนเดียวไงกันเห็นหรือยังเห็นหรือยังนะเพราะอรหันต์เขาก็มีสังขารอยู่เหมือนกันเนี่ยนะแต่ให้พระหันมาทักท้วงว่าเอ้ยกูอยากกินต้มไก่ไม่มีหรอกครับโอเคไหมเทียบกับสี่คนที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยงงไหมครับไม่งงเนาะพระอรหันต์เขานิ่งได้เขาหยุดได้ไม่ใช่เขาทนได้นะเขารู้ว่าความหิวมันเป็นยังไงเขาก็เอาน้ำลายเขามาทดแทนความหิวซะเออหนักๆเข้าทีนี้ครับไม่มีน้ำลายแล้วกินเยี่ยวตัวเองไหนมานั่นคือพระอรหันต์โอเคไหมครับกรณีน้ำมูดน้ำมูดเขามาวุ่นวายไงโอ้ยเขากินเยี่ยวตัวเองมันก็มันมีอะไรกินน่ะก็แค่นั้นเองมันจะมีอะไรอ่ะนี่คนเห็นใช่ไหมล่ะบริวารหวานเครือเห็นอย่างเช่นพระพุทธเจ้าโอเคถ้ามีใครในคำสอนนะพระพุทธเจ้ากินเยี่ยวตัวเองก็มันไม่มีอะไรจะกินนะอย่างนี้เป็นต้นน้ำลายก็หมดแล้วกลืนแล้วกลืนอีก โอเคเลยครับก็กินแค่นิดเดียวแค่หยดเดียวสองหยดเขาก็อยู่ได้นะครับเขาก็สามารถที่บอกถ้าเป็นการตายก็ตายเป็นคนสุดท้ายในกองนั่นอะไรกันนั่นคือสภาพสภาวะของพระอรหันต์ก็สามารถทำได้โอเคไหมครับ
พอเข้าใจนะนี่อย่างไปเจอคลิปอะไรที่คนอินเดียไม่ใช่เหรอเด็กหนุ่มคนนึงอยู่ในป่านี่ไงอายุ18 19นะมั้งผมยาวก็ว่าเห็นมีข่าวคราวกันเยอะแยะก็เอามาออกทางทีวีเนี่ยไม่รู้จริงหรือเทปประการนั้นก็ไม่รู้นะครับถามว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกินข้าวเลยเนี่ยไปนู่นเนี่ย นะหรือว่า 4-5 ขวบเดี๋ยววิ่งไม่ต้องใส่ผ้าแล้ววิ่งหนีเข้าไปในป่าเนี่ย5ปียังอยู่ที่นู่นใหญ่โตอ่ะปรากฏว่าไม่มีข้าวปลากินไปนู่นเลยได้ไหมถามว่าได้ไหมก็เห็นนะครับมันไม่กินข้าวมันกินยอดไม้ใบไม้อะไรใจอย่างมนุษย์พันนั้นเขาจะกินไหมก็กินได้โอเคไหมครับพอได้นะพี่นะไปต่อนะรักโลภโกรธหลงมันเป็นภาษาเก่าพอนะครับทำให้คนยุคนี้ตาบอดหูหนวกก็แง่แล้วครับนี่ต้องบอกว่าใครเคยรักก็ลดมันซะผมไม่เคยสอนใครรักกันไหมรู้ไหมจริงนะจริงนะเพราะคำว่ารักเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับพี่คำว่ารักโอเคมันเกิดขึ้นคำว่ารักทุกอย่างมันเป็นอนิจจังต้องเอาไว้ก่อนเลยครับทุกอย่างเป็นอนิจจังจำไม่เลยครับตรงนี้เพราะว่ากฎอนิจจังอะไรก็ถึงมันจะรักมันก็ฝ่ากระแสกฎอนิจจังไม่ได้เห็นไหมฮะพอเวลารักวันแรกนะโอเคปีแรกก็ได้5ปีแรกก็ว่าได้รักวันหนึ่งไม่รักมันก็เลยกลายเป็นเกลียดโกรธนะถ้าไม่รักมันจะกลายเป็นเกลียดเพราะอยู่ด้านตรงข้ามกันเป็นเกลียดและเป็นโกรธนะพอโกรธพวกอะไรเกิดขึ้นเกลียดโกรธเสร็จแล้วทำลายกันทีนี้ครับเกิดขึ้นเนี่ยฮะมันมาจากคำว่ารักเริ่มต้นจากคำว่ารักมักจะเป็นเช่นนั้นนะบอกให้ทราบไว้ทุกรายด้วยแต่ถ้าเริ่มต้นจากคำว่าเข้าใจแล้วช่วยกันแบ่งเบาภาระประจำวันคนสองคนจะมาอยู่ด้วยกันเนาะรู้จักมักคุ้นกันนะไปมาหาสู่ผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักกันไม่ต้องมาโกหกชักลมเนี่ยนะจะไปลามาให้บอกมันจะเริ่มต้นด้วยวิธีนี้จะทำงานทดแทนกันได้เช่นสามารถซักเสื้อผ้าอภรรให้กับกันและกันได้หมดนะทั้งด้านอันเดอร์แวร์และอื่นๆดีคำว่ารักถึงขั้นสามารถใช้แปรงสีฟันอันเดียวกันได้นั่นแหละคือคำว่ารักนะแปรงสีฟันอันเดียวกันใช้กันเดี๋ยวนั้นเลยครับตอนนั้นนั่นคือคำว่ารักอีกอันหนึ่งมันสามารถที่ทดสอบกันได้ก็คือไม่รังเกียจนั่นแหละครับเห็นไหมไม่เกลียดแล้วก็ไม่รังเกียจด้วยนั่นคือคำว่ารักที่แท้จริงไม่เกลียดแล้วก็ไม่รังเกียจด้วยถ้ายังมีคำว่ารังเกียจอยู่ไม่ใช่หรอกครับเสียแซ่เคยไหมครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับเคยซักกางเกงในให้กับฝ่ายตรงข้ามไหมครับเคยไหมครับเอาแค่กางเกงในไม่ต้องถึงขั้นใช้แปรงหรอกครับเพราะว่าตะวันตกเขาสั่งมาสะอาดจริงไม่ได้คุยแล้วครับใครก็ได้แปลงมาเลยฝันเสร็จสับปุ๊บลุงงอจะคุยจะแปลงให้เห็นเนี่ยทุกรายด้วยอ่ะจริงๆไม่ได้พูดแหละไม่พูดเล่นๆเนี่ยแค่นี้ก็เป็นเครื่องวัดการที่ไม่รังเกียจกันแหละกันลุงงอทำได้แน่นอนนะที่ว่าไม่ได้พูดเล่นนะเห็นไหมยังไงโลกมันยังคำตอบงั้น
เลิกคุยกันซะเรื่องพวกรักโรคกลัวหลงนี่พอแล้วล่ะครับได้ยินกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วเรามาอยู่ในบรรยากาศที่บอกเราไม่เกลียดใครและไม่รังเกียจใครก็ได้ 8,000 ล้านคนนี่โอ้โหมันโอ้โหอลังการงานสร้างเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนะครับการที่ไม่เกลียดและไม่รังเกียจมันยิ่งใหญ่จริงๆไอ้คำว่ารักมันแค่วันบายวันนั่นเองคำว่ารักมันอยู่แค่วันบายวันบอกให้ก็ได้นะถ้าไม่เกลียดและไม่รังเกียจโอ้โหมันเวอร์ไวเว็บนะลองนึกภาพออกสิครับมันเหนือชั้นกว่าเยอะเยอะมากเลยครับจบไหมครับนี่แหละคือภาษาลุงงอกนะมันโอ้โหมันโคตรกิ๊กก๊อกเลยกิ๊กก๊อกมากทำได้ไหมทำไม่ได้จะพูดไปทำไมวะเห็นไหมใส่คำว่าเติมคำว่าวะซะหน่อยไอ้ทำได้แน่นอนนึกพูดอย่างเงี้ยพูดหน้าตาอย่างเงี้ยครับโอเคไหมจบข่าวนะไปต่อครับคุณนัดอะไรทั้งทีโอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์เดี๋ยวผมก็ยุ่งเหมือนกันนะโอ้ยคุณนัทชัยก็แล้วกันผิดก็อย่าว่ากันการสลับร่างสลับความคิดความรู้สึกของอีกคนไปอยู่กับอีกคนมีจริงไหมครับโอ้สามารถทำได้ไหมครับในความเป็นจริงโอ้ก็ต้องจำรหัสกันหน้าดูแบบนี้จำรหัสกันหน้าดูแบบนี้โอ้ยไม่เอาแล้วผมไม่เล่นด้วยแบบนั้นจริงสลับร่างแน่โอ้ยต้องมานั่งจำรหัสกันแล้วแบบนั้นนะครับถ้าส่งซิกนี่ปุ๊บพูดอย่างนี้นะบอกโอ้ตายแล้วไม่เอาแล้วไม่เล่นด้วยยุ่งเหยิงเลยครับต่อไปไม่ได้แน่นอนจบข่าวครับเข้าไหมถ้าใครได้ก็ไม่เรื่องเขากันแล้วกันเนาะไม่ใช่เรื่องของเราโอเคไหมครับพระโถผมพูดกันเป็นประจำประจำเนี่ยไม่มีใครเหมือนลุงหงอกหรอก 8,000 ล้านคน 8,000 ล้านคนก็ไม่มีใครเหมือนท่านที่อยู่หน้าจอตัวหนึ่งคนไม่มีใครเหมือนแน่นอนเช่นท่านนั่งอยู่เก้าอี้ตัวไหนนานๆทีเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านนั่งอยู่จุดนั้นที่ท่านนั่งมีใครมานั่งแทนที่ท่านได้ไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้น่ะมันไม่ได้มันจะไปเหมือนกันได้ยังไงล่ะมันจะสลับร่างได้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือความจริงชัดๆล่ะครับที่ว่าไม่ต้องแปลด้วยภาษาลุงหงอกไอ้ที่บอกว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเนี่ยมันทำไม่ได้แน่นอนแน่แค่ด้านกายภาพนะไอ้ด้านรูปคือกายภาพเนี่ยมันนั่งซ้อนกันไม่ได้ในจุดเดียวกันในห้วงในหนึ่งเวลาก็คือนาทีเดียวกันมันทำไม่ได้เห็นไหมถ้ารู้จากที่นี้ไปมันก็คนละมันก็คนละอะไรแต่นะมันก็คนละยูนิตแล้วไหมครับมันก็ไม่เหมือนกันอีกจนได้แล้ว เห็นไหมครับพอไหวไหมครับอย่างเงี้ยอธิบายความนี้พอไหวไหมครับหรืออ่างงอบ้างไงอ่างงอบมันก็งอทั้งโลกเยอะแยะไปถามว่าความยาวของแต่ละเส้นของงอบเท่ากันไหมครับความยาวของแต่ละเส้นนะเท่ากันไหมครับมอสซิตจำนวนหงอกเท่ากันไหมครับมอสซิสอีกเอาแค่หัวนี่ก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วไอ้แค่หงอกคำเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นมันถึงมีหงอกเพียวเดียี่ก็มีคนเดียวหนึ่งเดียวในโลกอินเดเวิร์นอาร์ตไทยแลนด์แอดสภาคนนั่งกล่าวอีสนั่งพูดอยู่นี่แหละพี่ ลุงหงอกเพียวเดียี่จบไหมครับอะไรนี่คือปัญญารู้ได้โดยปัญญาก็ต้องรู้โดยวิถีที่กำลังเล่าให้ฟังอยู่อย่างนี้พอไหมครับพอใจนะอิ่มไม่ยังจะเริ่มหายใจละตามสไตล์ไทเทนแมนนะเวลาหายใจนะจะได้พริกกับพลังแรงกลับขึ้นมานะครับก็หวังว่าคงจะ get into กันแล้วนะคุณเกมออนไลน์โอเคนะครับต่อไปคุณลอตโต้ล่ะทำไมคนเราเวลาเกิดใหม่ความจำในอดีตไม่ตามมากลับร่างใหม่ครับถ้าอยากรู้ต้องทำสมาธิจิตย้อนไปดูเองจึงจะรู้เพราะอะไรจึงไม่ตามมาไอ้นี่ก็ไม่จริงนะครับคือมีผู้คนระลึกชาติกำเนิดเกิดเก่าเกิดแก่ของตัวเองได้มีเยอะนะครับในโลกใบนี้มีเยอะนะครับไม่เป็นข่าวเป็นคราวต่างๆพวกนี้มีเยอะไอ้นี่ประเภทระลึกชาติได้จำพบชาติที่ผ่านมาของตัวเองจำได้มีแน่นอนนะครับเรื่องนี้
แต่มันไม่ใช่ตลอดชีวิตมันจำได้ภายใน5ปีพูดถึงอดีตชาติได้หมดหรือภายใน10ปีเงี้ยนะจำได้หมด10ปีล่วงแล้วก็จืดจางไปเรื่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระแสโลกมันเข้ามาเยอะเข้าผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสกระแสโลกเข้ามาทับกระแสที่อดีตชาติมาก็เลยที่บอกว่าจำอดีตชาติไม่ได้ความจริงจำได้มีเยอะมากนะครับเอชาแต่เราท่านไม่เจอจังๆต่างหากแล้วโอเคนะอยากจะเจอไหมทีนี้เอาของดีที่สุดคือบรรลุธาตุบรรลุธรรมเนี่ยจะรู้หมดอดีตชาติของตัวเองเห็นไหมครับอันนี้แน่นอนกว่าเยอะเลยตามแนวทางของพระพุทธศาสนาคือต้องได้อภิญญานะโยมนะทุกสมุทัยนิโรธตายตามนั้นให้ได้จึงจะรู้ชาติกำเนิดเกิดเก่าเกิดแก่ตัวเองของตัวเองทั้งหมดย้อนกลับไปได้หมดแน่นอนเห็นไหมไม่ต้องมาบอกว่าเลือกชาติได้แล้วเห็นไหมไม่ต้องตรงนั้นเด็กห้าขวบเขาจะเลือกได้เป็นความจริงเรื่องนี้นะน่าโอเคไหมเพราะเด็กเขาเกิดมาจากท้องเขาบริสุทธิ์มันมาจากภพชาติที่แล้วมาชนเพราะฉะนั้นเวลาเขาอยู่ในพอก็แกล้งๆเนี่ยพยายามเล่นกับเขาไปเลยเราจะได้เหมือนกันเล่นกันไอ้ลูกหมาลูกแมวเล็กๆแบบเดียวกันเล่นกับเขาเดี๋ยวจะได้ของดีจากเด็กบอกไม่ทราบไว้นะเพราะว่าเด็กเขาอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลเขาบริสุทธิ์อยู่อย่างเช่นแม่คลอดลูกอยากจะต้องขออนุญาตพูดผ่านข้ามเพศหน่อยได้ไหมครับท่านอยู่หน้าจอได้ครบครับขออนุญาตนะเคยเบ่งของลูกไหมพี่พอเบ่งของลูกธรรมชาตินะเบ่งธรรมชาตินะโอเคไหมดูครับว่าแม่พูดพีมันก็น่าเกลียดนะอันตอนแผลจะหายเร็วมากถ้าว่าได้ออกก่อนทูจำไม่ดีนะได้รับพลังงานอันบริสุทธิ์สะอาดสะอาดก็แล้วกันจากใช้ว่าสะอาดสะอาดก็แล้วกันนะบริสุทธิ์ไม่ได้เพราะบริสุทธิ์ต้องไม่มาเกิดถ้าบริสุทธิ์ต้องไม่มาเกิดเป็นตัวตนเอาว่าสะอาดมาก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 กันเลยพลังงานสะอาดสะอาดนะให้แม่อบกุดแล้วแผลจะหายเร็วมากอย่าหลงกระแสวิทยาศาสตร์ท่านนี่เป็นเพศแม่ทั้งปวงนะครับรู้จักคำว่ารีแพร์ไหมครับอย่าหลงนะครับนะอย่าไปใช้วิธีการนั้นนะฮะอย่าไปหลงคารมนั้นอีกครับนะเพราะรีแพร์หนึ่งครั้งจ่ายตังค์แน่นอนอย่ามาเถียงลุงออกเห็นไหมก็อาชีพเขาน่ะเขาก็ชวนให้รีแพร์แหละครับก็รีแพร์แค่ใช้เวลาเท่ากับเท่าไหร่วะเนี่ยถูกของแค่นี้ไม่ถึง5นาทีมันก็ติดเย็บติดได้แล้วโถเอ้ยแหมไม่ต้องทำเองแค่หลับตาจินตนาการก็รู้แล้วเห็นไหมเหนื่อยไม่ฟังลุงออกวันนี้ใช่นะต่อนะครับทำไมคนเราเวลาเกิดใหม่ความจำในอดีตไม่ตามมาแน่ๆนะครับแต่จะตามมาได้ยาวนานกี่ปีเชื่อซะว่า5ปี10ปีเอาอย่างมากก็ไม่น่าจะเกิน15ปีโอเคนะครับอย่างมากนะแต่มีน้อยมากและน้อยมากไปเรื่อยจำได้แน่ๆนะครับเห็นไหมเวลาเด็กเขาอยู่คนเดียวภาษาอะไรเขาเด็กแม่สื่อโอเคไหมความจริงมันคืออดีตชาติของเขาเองเขาชื่นชมกับอดีตชาติของเขานั่นแหละนั่นคือใช่ภาพเดิมๆที่อยู่ในวาระจิตของเขาอย่างนี้นั่นแหละครับคนไม่เข้าใจเออแม่สื่อแม่ชักบ่าไปเห็นไหมพอเข้าใจนะโอ้ยก็75ปีแล้วก็เล่าได้หมดสิปะโถประสบการณ์ตรงก็ตั้งเท่าไหร่แล้วนะดาต้าเบสส่วนตัวลุงหงอตั้งเท่าไหร่แล้วก็เล่าได้หมดเรื่องอะไรเลยครับเนาะโอเคหวังว่าจะไปต่อกันได้นะครับถ้าอยากรู้ต้องสมาธิจดนั้นคือถ้ามันสมาธิมันเข้าได้มันย้อนมันเองครับสมาธิจิตจะพิชิตอดีตชาติของตัวเราเองนะครับมันจะไปรู้ขั้นตอนทุกสมุทัยนิโรธนั่นได้ญาณได้ฌานอย่างรู้แล้วได้
ได้ฌานสมาบัติหรือได้ญาณอย่างรู้ญาณกับฌานก็มันก็ความหมายเดียวกันนั่นแหละครับแต่คำว่าฌานมันจะหนักแน่นกว่าได้ญาณอย่างรู้ไปเรื่อยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอวะนี่คือฌานเกิดขึ้นใช่ไหมญาณอย่างรู้ญาณรู้ไปเรื่อยญาณอย่างรู้ไปเรื่อยโอ้ยไปถูกเอ้ยมือชาติแล้วกูเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกตรงนี้ที่บอกว่าฌานผู้ใดได้ฌานผู้นั้นจะได้อภิญญาไปนู่นเลยนะครับนี่แหละคือวิชาพุทธศาสตร์แหละครับผู้ใดได้อภิญญาผู้นั้นจะได้ปัญญามีทั้งปัญญาวิมุตและเจโตวิมุตนี่แหละคือพุทธศาสนาพระเจ้าให้กับชาวโลกก็คือถนนสายนี้นะครับนะฮะพุทธศาสตร์ไม่ใช่ศาสนานะอย่าหลงนะครับอย่าหลงทิศนะครับศาสนาเนี่ยมันเป็นโอ้โห 1% ของพุทธศาสตร์ที่อยู่ใน 84,000 นั่นนะครับมันเพียง 1% ของคำว่าพุทธศาสตร์โอเคไหมครับถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะส่วนถูก 100% นะหรือว่าผิดอะไรก็เป็นอีกเรื่องนึงโอเคไหมพยายามเข้าใจให้ได้พุทธศาสตร์ศาสนาเนี่ยพุทธกันแล้วกันเอาหน้าศาสนาก็ตามทีเอาพุทธจะเป็นพุทธอย่างกันแล้วกันในพระไตรปิฎกเป็นเพียง 1% ของพุทธศาสตร์สาวพระเจ้ามันโหมันยิ่งใหญ่มากแน่ไหมภาษาอย่างนี้ได้ยินจากไหนถ้าไม่ใช่ลุงเกาะคนเดียวในแผ่นดินสยามแห่งนี้เดี๋ยวนี้ด้วยวินาทีนี้ด้วยโอเคไหมครับอาจจะเป็นบุญหูก็ไปต่อพี่นะครับต่อมาหมดนะคุณรัตโตนะคงไม่ติดใจแล้วล่ะเขาว่าปีหน้าจะเกิดภัยพิบัติเอาอีกแล้วใหญ่จริงหรือไม่ครับหรือเพียงข่าวหรือวิธีการง่ายๆไอ้ความเชื่อมันลอยลมเนาะใช่ไหมครับความเชื่อมันลอยลมนะใช่ปะคำถามอย่างนี้ไปถามพวกนักวิทยาศาสตร์ระดับรวมหัวกันด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ให้หมดก็บอกไม่ได้หรอกครับไปว่าอาจารย์บางทีไปถึงอาจารย์บางทีเจออาจารย์บางทีแน่นอนโอเคไหมครับเจออย่างเงี้ยอาจารย์บางทีแน่โอเคไหมส่วนภัยพิบัติก็ต่างกันนะครับงั้นถ้าเป็นจริงเอากระดาษแผ่นนึงให้เขาเซ็นเลยเกิดจริงเรื่องอะไรคำว่าภัยพิบัติเนี่ยใหญ่ๆนะฮะเกิดที่กระทบกันทั้งโลกเลยไอ้ตัวล่าสุดไม่ใช่แผ่นดินไหวของรัสเซียแหละไม่รู้ว่าผมเห็นคลิปใครส่งมาให้หรือเปล่าของรัสเซียนะครับบ้านพังเห็นจ่าๆหรือว่าของเก่าก็ไม่รู้นะเห็นจ่าๆเลยครับนะผมว่าน่าจะใช่เพราะว่าวันก่อนๆนู้นทำไมไม่เท่าความเร็วของตัวเองนะครับไม่ดีนั่นจะไปย้อนไปย้อนมามันใช้ไม่ได้เอาเป็นว่าพังอย่างย่อยยับถามว่าอะไรหมองูตายเพราะงูเป็นไปได้ไหมครับเห็นไหมหมองูเนี่ยตายเพราะงูเป็นไปไหมนะครับเพราะเก่งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยวิทยาศาสตร์พวกนี้เห็นไหมครับทำลายเองนี่คือหมองูตายเพราะงูธรรมชาติลงโทษนั่นเองครับมนุษย์ทำลายธรรมชาติมาเยอะแล้วเพราะนั้นธรรมชาติจะเอาคืนพูดอย่างนี้มันไม่ผิดแน่นอนเอาคืนเมื่อไหร่อุทกภัยวาตภัยใช่ทางนั้นแหละครับนะอุทกภัยคือน้ำท่วมน้ำทะเลท่วมน้ำจืดท่วมนั่นแหละครับเจอกันทุกปีนั่นคือภัยพิบัติมันเกิดขึ้นเป็นในวงกว้างโอเคไหมครับอย่างบ้านเราก็เจอไปแล้วน้ำท่วมปี54นั่นคือภัยพิบัติทางด้านน้ำท่วมโอเคไหมส่วนทางด้านวาตภัยคือเรื่องลมที่มันจะขึ้นยังไงเมื่อต้นปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยแหลมตะลุมพุกนะครับเห็นหรือยังข่าวคราวมาโอ้โหจะพังเป็นหน้ากลองเลยครับเขาบอกว่าอย่างน้อยสุดจะเท่ากับเมื่อปีที่มันขึ้นแหลมตะลุมพุกสมัยนั้นมันปีพ.ศ.2535นี่ไงเนี่ยรุนแรงมากกวาดราบพนาศูนย์เลยนะก็เพราะแหลมนั่นนะครับถูกมาเจาะวันลุกขึ้นไม่กี่วันก็มีเดี๋ยวนะรู้สึกพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีมูลนิธิอะไรเป็นมูลนิธิหรือเปล่าอะไรสงเคราะห์สงเคราะห์นั่นนะเนี่ยเห็นไหมเกิดขึ้นมานั่นแหละสงเคราะห์กันแล้วกัน
ต้องพระเจ้าอยู่หัวก็ต้องช่วยราษฎรทันทีใช่ไหมครับจึงเกิดวันนั้นขึ้นมานะฮะปีต้นปีที่ผ่านมาก็ลุงงอกนี่แหละครับให้ดูไว้ท้าเลยแหละฮะมึงมาเลยไอ้พายุไม่เห็นเลยไอ้คลิปนั้นถ่ายทำจริงๆนะไม่ได้มีการตัดต่อนี่ก็ไม่มีไอ้ลูกงอกนี่นะไปสกัดมันนะให้ดูว่าไอ้แอปตะลุงปุ๊บผมไปเหยียบในจุดที่มันขึ้นมานะจุดเลยนะใช้คำว่าจุดเลยนะเริ่มขึ้นฝั่งศูนย์กลางของพายุปลาบึกนะเขาเรียกว่าพายุโซนร้อนโอเคไหมครับรุนแรงนะมันน้องใต้ฝุ่นนะบอกทราบว่าขึ้นมาเนี่ยมันจะราบพนาศูนย์หมดเลยรุนแรงมากถึงขนาดก็ลุงหัวกับไทเทนแมนเนี่ยครับไปลุยแม่งตรงนั้นเลยชาวบ้านเขาหนีหมดตรงนั้นนะฮะมีลุงหัวกับไทเทนแมนสองคนอีกคนนึงก็คือคนขับรถนี่ต้องชื่นชมน้ำใจเขาเหมือนกันนะชื่ออะไรนะศักดิ์ศักดิ์วิรศักดิ์นะคนขับรถเป็นทางการนั่นเนี่ยลูกงอนี่เนี่ยไปจัดการเข้าพื้นที่ก่อนที่มันจะขึ้นมาฝั่งจริงๆในศูนย์กลางนะครับขึ้นมาอยู่เวลา11โมงตามข่าวขนาดนั้นครับลูกงอแม้ว่าจะอยู่ทุ่งนั้นก็ตามลูกงอไปอยู่ตรงนั้นเข้าพื้นที่อยู่4ทุ่มโอเคโบโลก็ประมาณไม่เกิน15นาที4ทุ่มที่แหลมตะลุมพุกนั่นนะครับลุยได้สี่ทุ่มนี่แหละครับถึงสว่างโคโลประมาณสองโมงเช้าน้ำขึ้นมาแล้วขึ้นมาน้ำไล่แล้วถ้าผมไม่มีคนขับรถนะซึ่งเข้าชำนาญพื้นที่เนี่ยผมติดตรงนั้นทั้งวันไม่รู้ว่าน้ำมันท่วมไปหมดไม่รู้ว่านั่นนะฮะไอ้พายุปลาบึกเพราะว่าจะเหนือช่วงนั้นประมาณ11โมงเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็จะประกาศทุกนาทีนะมีการเปลี่ยนไหมเขาก็แน่เหมือนกันตรงนั้นมันวนอยู่ตั้ง3รอบเลยว่าแล้วมันก็ศูนย์กลางมันก็ลงไปทางใต้แทนที่จะขึ้นมาเต็มๆนะโหเลยถ้าขึ้นมาเต็มแบบหน้ากองนี่มันมาตั้งแต่กลางทะเลนู่นนะครับมันขึ้นมามันลากเส้นตรงมาเลยนะครับปื๊ดๆยังไงก็ยั้งไม่อยู่เพราะรังเช็ดตรงมันบอกนะดาวเทียมมันบอกหมดแต่เวลามันใกล้ๆออกวนอยู่เรื่อยรอบสองรอบว่าแล้วก็ไปนู่นเลยลงสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีนั้นสุขสดใสไปเลยนะครับไม่ใช่เปล่าดูนะชีวิตธรรมราชสุราษฎร์อะไรมันมันลงตายไปกันแล้วกันนะเฮ้ยผมสุราษฎร์กับชีวิตธรรมราชอะไรมันอยู่ไกลกว่ากันนั่นไงเดี๋ยวนึกก่อนไม่ใช่สุราษฎร์ก่อนนะสุราษฎร์ก่อนสุราษฎร์ก่อนใช่ไหมโอเคมันก็ไปถึงนครศรีไปต่อไปก็เป็นอะไรจังหวัดอะไรพัทลุงเออพัทลุงแล้วก็ตามไปด้วยไล่ไปตามนราธิวาสพวกนี้โอเคไหมลงมานู่นแล้วก็ผ่านก็แล้วไปก็แปลว่ามันกระจายแล้วตรงนั้นกระจายแล้วเปลี่ยนทิศนั่นเองลุงหอกได้ละให้รู้ซะมั่งตัวจริงจริงที่พูดเนี่ยเห็นไหมครับเป็นคนที่สลายเลยกล้าพูดดังๆเลยตรงนี้นั่นแหละคือสลายพายุโซนร้อนที่มีชื่อว่าปลาบึกต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับที่พูดเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวจะกลายเป็นคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารพวกนี้จะกลายเป็นโอ้เพราะว่ามันพูดหน้าวันนี้เดี๋ยวท่านที่ไม่เคยติดตามมาตั้งแต่ก่อนๆนู้นนะครับก็เลยจะไม่รู้คนที่ติดตามมาก่อนจะรู้ว่าตลอดนะครับว่าทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนี่เป็นต้นโอเคนะครับเพราะว่าท่านก็เพิ่งคงจะมาเจอกันใหม่ๆมานะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับทุกท่านนะครับที่ว่าเนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นคำว่าภัยพิบัตินั้นนะครับมาถึงวันนี้บ้านเราเนี่ยก็เขาว่าจะมีจริงไหมลุงหงอกก็ไม่สามารถการันตีแทนเขาได้หรอกครับถ้าจะถามลุงหงอกใช่ไหมอย่าเลยครับมันไม่ใช่เป็นวิถีที่ลุงหงอกจะต้องมาพูดตัวนี้ให้ฟังอย่าเลยครับขอร้องเลยครับด้วยนะนั่นนะจะกลายเป็นประเด็นสังคมอีกยุ่งอีกเห็นไหมครับ
ผมไม่อยากจะให้มันเป็นประเด็นพวกนี้นะครับมันจะกลายเป็นใดๆก็วิ่งเข้าหาลุงหงอกลุงหงอกจะกินนอนที่ไหนทีเนี้ยใช่ไหมครับใช่ไหมสงสารลุงหงอกน้อยพี่ก็โอเคนะตอนนี้ทุกองค์กรไม่ว่าศาสนาหมอดูกลุ่มศึกษามนุษย์ต่างดาวกลุ่มวิทยาศาสตร์ต่างเตือนภัยพิบัติไม่ก็สงครามโลกเกือบทั้งนั้นเลยว่าจะเกิดให้เตรียมตัวรับมือแสดงว่าจะเกิดการล้างโลกครั้งใหม่จริงๆไหมครับนี่ต้องบอกว่าตะแลนสิ่งทั้งหมดที่เขาว่ามาทั้งหมดนะถ้ามีการตายเกิดขึ้นกลุ่มเราที่อยู่หน้าจอเนี่ยฮะจะตายเป็นชุดสุดท้ายกันเลยนะนี่คือคำตอบน่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายได้ถ้าเจอกันที่ว่าเนี่ยถ้ามีการตายหมู่เกิดขึ้นโอเคไหมครับยืนยันว่ากลุ่มที่มีบุญจะอยู่ได้นะครับกลุ่มที่อยู่หน้าจอเนี่ยจะอยู่ได้นะเขาจะไปก่อนไปหลังกลุ่มที่อยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้นะฮะจะเป็นกลุ่มที่ตายขั้นคนสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายถ้าเป็นคนนะฮะลุงหอกตายคนสุดท้ายแน่นอนเอามาถ้ามันเกิดอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับหนีไม่ออกลุงหอกมอดมวยเป็นคนสุดท้ายแน่ๆด้วยแล้วอยู่ทำไมอ่ะทำไมไม่ไปตายก่อนเพื่อนซะเนี่ยเฮ้ยมันรู้หน้าที่มันกันแล้วโอเคไหมครับใครก็จะย้อนเป็นคนอื่นก็ตายก่อนตัวแล้วอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยเข้าใจยังใครจะย้อนไม่กับพวกฝูงตายไปหมดแล้วลุงหงอกจะอยู่มันเหงาอะไรเบี้ยมันเหงากันหน่อยเหงากันหน่อยโอเคไหมครับเอานะค่อยๆพิจารณาครับอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมน่ะดีที่สุดครับผมให้เป็นเรื่องเขาว่าแต่เราเข้าใจไหมล่ะลุงหงอกกำลังเล่าให้ฟังตรงนี้เอาความเข้าใจเป็นหลักแล้วเราก็จะไม่ตื่นตระหนกอกกระเพื่อมโอเคไหมดีตัวนี้ผมว่ามันดีกว่าด้วยเห็นไหมไม่สูญเสียอะไรเลยมาเลยพวกนี้มาเลยนี่มึงมาเลยภัยพิบัติถ้ามึงจะเกิดมึงก็ต้องเกิดกูห้ามมึงไม่ได้อยู่แล้วอะไรก็แปลว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดจำภาษาหลักเอาไว้ขณะที่มันเกิดเราต้องรู้ว่าตัวเราคือใครนอกจากว่ารู้ตัวเราคือใครแล้วเรามีความสำคัญอย่างไรกับจุดที่ท่านอยู่เราอยู่มีความสำคัญเช่นหัวหน้าครอบครัวเนี้ยเห็นไหมก็ต้องดูแลสำคัญอย่างไรหน้าวันเราเป็นผู้ใหญ่ไหมปกป้องคุ้มครองเด็กไหมเด็กไปรับพระศูนย์หรือแต่ผู้ใหญ่แก่ตัวใครจะมาดูแลทีนี้มันไม่คิดโยงอีกทีนึงนะครับนะอยู่ทุกวันคิดให้มันเป็นวงกว้างไว้ดูแลกันนะเกิดก่อนเกิดหลังก็ไม่มีอะไรครับเพราะฉะนั้นคนเกิดแก่อย่าขี้เวลาตายจะตายแล้วก็คนเด็กๆนี่มันจะมาแก็บศพงั้นอีแรงลงนะเอาคิดอย่างนี้เป็นมั้งหรือเปล่าโถ่ใช่ไหมคิดในรูปแบบธรรมชาติสิครับแอบก็วิทยาศาสตร์ด้วยตายแล้วไปพอไปไกลคนพวกนั้นนะครับนะใช่ป่ะไปไกลๆคนพวกนั้นโอเคนะขอให้เข้าใจเรื่องกับธรรมชาติมันจะสนุกเยอะครับเอาธรรมชาติเป็นพื้นฐานคิดในรูปแบบธรรมชาติต่อไปในโครงสร้างนะก็คิดในรูปแบบเอาธรรมชาติมารองรับความคิดตัวเองด้วยนะครับอย่าวิทยาศาสตร์มารองรับความคิดตัวเองนะครับอย่าหลักตรรกะอย่าหลักลอจิกเพิ่งนึกได้ลอจิกภาษาอังกฤษนะมันแปลว่าเหตุผลลอจิกกลุ่มลอจิกนี่ไปไกลเข้าใจไหมครับกลุ่มเหตุผลนี้ไปไกลคือกลุ่มวิทยาศาสตร์เนี่ยกลุ่มลอจิกกลุ่มเหตุผลโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต้องมากลุ่มในเรื่องของเนเจอร์และธรรมชาติเวลาเนี่ยมาเรื่องเขามานอร์มอลปกติธรรมดาง่ายๆนี่เองมาใช้วิถีชีวิตเข้าใจในบริบทนี้ผมมีความสุขเยอะมากเช่นหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองคิดให้มันหิวกินไม่มาแต่นครปฐมเนี่ยยังไม่ได้กินนะเนี่ยเมื่อกี้มาถึง10นาที
นะมันจะกินข้าวทำมา10ทีวิ่งก็ไปอาบน้ำอ่ะพอได้ใช้เวลา5ทีตั้งเดือ5ทีก็มาวิ่งที่นี่หิวเหมือนกันแต่ยังไม่ได้กินนี่มาเห็นไหมครับเสร็จจากนี้ไม่มีเหลือลุงงอกอาหารที่มาจากนครปฐมไม่มีเหลือแม่รับรองเลยนี่เป็นองค์กรใดก็ตามทีนะคุณจอยน้อยเจป๊อปกันแล้วกันวันนี้ทุกองค์กรไม่ว่าศาสนาหมอดูกลุ่มศึกษามนุษย์ต่างดาวต่างแดนกลุ่มวิทยาศาสตร์ต่างเตือนภัยพิบัติไม่ก็สงครามโลกเกือบทั้งนั้นเลยว่าจะเกิดให้เตรียมตัวรับมือแสดงว่าจะเกิดการล้างโลกใช่ไหมสิ่งที่ผมเตือนอันดับก่อนเลยเป๊ะเลยก็คือคลื่นครับคลื่นเนี่ยเกินเพราะคลื่นนะวันนี้มันก็เกิดอยู่แล้วเวลานี้นะครับบางทีเราไปคิดถึงสงครามว่ามันต้องยิงตูมตามปืนใหญ่ปืนเล็กเครื่องบินชนกลางกันอากาศประมาณนั้นครับไอ้นี่มันยุคนู้นแล้วยุคสงครามครั้งที่หนึ่งไปแล้วนี่มันยุคนู้นไปแล้วนะครับสงครามที่สองจบไปแล้วนั่นก็วิ่งชนบรรยากาศนั่นนะหัวทิ่มไปเลยอ่าวเพอฮาเวอร์ก่อนใช่ไหมใช่ญี่ปุ่นเขาประเภทจับสมุไรก่อนสู้ก็สู้ตายก็ตายเขาสั่งช้อยมาอย่างนั้นครับเครื่องบินลงระเบิดเห็นอ่าวอะไรเพอฮาเวอร์ก็มีเรือของอเมริกันอยู่ตรงนั้นนะไปกี่ลำเครื่องบินลำเดียวเนี่ยครับรู้สึกจะลง2ครั้งนึงอ่ะอเมริกันก็กระโดดเข้าสู่สงครามทันทีเลยอย่าไปแตะเรือเขาไม่ได้นะอเมริกันบอกให้ทราบว่าแล้วจะหาว่าลุงหงไม่เตือนนะครับแตะเรือเขาจะยุ่งเลยนะเราถือว่าทหารเรือถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับทหารเรือจะยิ่งใหญ่กว่าทหารบกนะครับจำหน่อยสิบอกให้นะสิบอกให้นะบ้านเราทหารเรายิ่งใหญ่ใช่ไหมอย่าไปเกี่ยวมาเราไม่เกี่ยวไปอยู่แล้วล่ะบ้านเขาคือบ้านเขาบ้านเราอย่าพูดเรื่องบ้านเราก็ยุ่งใช่ป่ะพี่บ้านเราก็ท่านมีหูท่านมีตาโอเคนะเอาละตกลงมันก็จะไปเรื่อยๆแหละครับห่อเหี่ยวแห้งไปเรื่อยๆแหละครับนั่นคือภัยพิบัติของโลกในรูปแบบที่มันซึมลึกซึมไปเรื่อยๆนะกินวงกว้างไปเรื่อยไม่ตูมตามตึกต้านนะครับหนึ่งก็คือเรื่องคลื่นเนี่ยครับตัวนี้ร้ายกาจมากนะครับจะบอกเรื่องคลื่นมือถือมือถอยมาจากดาวเทียมไหมคลื่นวันก่อนยังบอกว่าโลกร้อนความร้อนมันไม่เกิดน้ำฝนเพราะว่าน้ำฝนมันไม่มาจากไอ้น้ำก่อเข้าไปเป็นเมฆแล้วเรามาไม่ใช่นะครับไม่ใช่เด็ดขาดผมพูดผมใช้มือผมด้วยครับเพราะฉะนั้นการสอนบอกว่าน้ำฝนเกิดจากเมฆที่มองเห็นเมฆเกิดจากไอ้น้ำลอยขึ้นไปเกาะขึ้นไปเป็นความเย็นเกาะกลุ่มกันแล้วตกมาเป็นฝนได้แค่นี้มนุษย์ได้แค่นั้นไปไกลกว่านั้นเยอะเห็นไหมครับไกลกว่านั้นเยอะน้ำฝนหยดแรกมาจากไหนไกลกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้านนี้จบข่าวแล้วครับไปไม่รอดแล้วครับแน่แล้วก็ชมอุตุนิยมวิทยาเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยู่ในดาวเทียมเขามองเห็นหมดเมฆหมอกมันเคลื่อนที่อยู่ตรงนั้นนั่นชื่นชมตรงนั้นครับก็ยอมรับนะชื่นชมนะครับไม่ทราบว่าการวิเคราะห์ของนักอุตุนี่เจ๋งไหมล่ะทุกวันนี้เขาเป็นสมาคมโลกไปแล้วนะเขาสามารถแลกเปลี่ยนข่าวสารไปเลยเขาแค่ส่งอะไรต่างให้กับใครก็รู้ทันทีคนไทยอเมริกาก็รู้เพราะมันเห็นการเคลื่อนที่ของพายุอะไรไหมครับอเมริกาเขารู้ก่อนดีไม่ดีได้รับข่าวจากอเมริกาซ้ำไป 100% ยืนยัน 50% ว่าไปมันก็เป๊ะสิครับเห็นไหมคนเขาเหนือกว่าเราเยอะ
ผมว่าเราจะใช้ข้อมูลเขาเพราะว่าข้อมูลมันถึงกันหมดทุกวันนี้เขาขอกันและกันนะครับใช้ข้อมูลกันยิ่งเรื่องของภัยพิบัติเขาจำเป็นมากนะครับจะต้องเรียลไทม์ถึงกันให้หมดเข้าใจไหมง่ายจะตายไปเมืองทำอะไรมากแล้วดีไม่ดีคนไทยเรานั่งอยู่ห้องเฉยไม่ต้องพูดอะไรดูพูดกับชาวบ้านให้เป็นหน่อยก็แล้วกันดูจอหน่อยเดียวแล้วว่าไงครับอ๋อไอมาสมุทรแปซิฟิกใช่ไหมครับรู้แล้วไต้ฝุ่นจะเกิดที่ไหนเหมือนกันแอตแลนติกใช่ไหมครับรู้แล้วเฮอริเคนจะเกิดขึ้นยังไงทอร์นาโดอ๋อเฮ้ยงั้นก็มาสมุทรอินเดียสินะแค่นี้ก็ทุกวันนี้ง่ายจะตายไปดูผ่านจอได้หมดใครอ่านเป็นทีเนี้ยบอกให้ทราบนะครับโอเคนะเอาผ่านไปนะคุณเจ้ปั๊บเจ้ปั๊บเจ้ปั๊บอย่าวิตกกับเพื่อนครับเรื่องนี้อย่าวิตกอกกับเพื่อนเพราะเราอยู่ในบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์พันธุ์ใหม่ให้เกิดขึ้นหนึ่งในนั้นต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนนะเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับก็คือรักษามนุษย์รักษาร่างกายกันแล้วก็รักษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเด้อสิบอกไฮนะครับอย่าหลงคอนอย่าหลงแนวทางของบาลอนทีวียุคนี้สมัยนี้นะครับถามค่ะลุงคะถ้าให้เรานวดให้ใครแล้วพลังงานไม่บริสุทธิ์มาอยู่ที่เราถ้าเรางับอากาศแล้วฝากไปอยู่ในถังขยะใบใหญ่ของลุงจะช่วยให้พลังงานไม่บริสุทธิ์ในคนนวดลดลงได้ไหมคะ Thank you very big ลองทำดูสิคุณโยมเออลองสิได้ไหมไม่ต้องถามถ้าคิดว่าลุงหงอกเป็นที่พึ่งได้ก็ลองดูสิครับคำตอบที่ท่านเองโอเคไหมคำตอบที่ท่านเองแต่เริ่มต้นถ้าจะให้มันใช่นะต้องรับพลังงานบริสุทธิ์ก่อนแปลว่าสัมผัสตรงก่อนนะครับต้องเอาสื่อนี้ไปก่อนไม่งั้นก็เจอกันเยอะมากครับของไม่ทราบเจอกันมากเดี๋ยวนะวัดหลวงก็เจอที่นี่โอเควันนี้ก็เจอครับที่นครปฐมนะไอ้เขาที่ปิดปากเป็นจมูกนั่นแหละครับนั่นแหละคือหมอนวดครับเนี่ยเป็นแพทย์ทางในรูปของการแพทย์ทางเลือกนะเป็นบุคลากรที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยหลวงพ่อเปิ่นนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับในนั้นนะใครไปใช้บริการชั่วโมงละเท่าไหร่ครั้งละกันแล้วกัน200ได้ 60% นะดีครับนี่ก็คือการแบ่งอาชีพกันทำเห็นไหมครับเห็นไหมการแพทย์ทางเลือกขึ้นมาแล้วนะหรือว่าหมอพื้นบ้านไหนขึ้นมาเขาไม่ขึ้นง่ายๆหรอกเอาพื้นบ้านบอกให้ทราบไปผมจะทำไมจะไม่รู้โครงสร้างพวกนี้เข้าใจไหมบอกให้ทราบเลยมันต้องถึงท้าดวลกันหน่อยมันนี่จะใช่มาเลยปัจจุบันมาเลยทางเลือกมาเลยอย่างเงี้ยมาเลยสั่งนักกระดาษมาเลยประกาศตูมประชาชนเหมือนจะไม่เข้าทางไหนมันต้องมีหน่วยงานยังไงขึ้นมามันถึงจะพลิกขั้วโลกได้บอกให้ทราบมันก็ยื้ออย่างเงี้ยครับของดีแท้ๆเลยพืชเป็นยาอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยานี่ภาษาลุงออกนะรู้ไหมเขาตีตราเป็นพิษมาตั้งเป็นเศษติดมาตั้ง40 ปีนะครับกว่าจะปลดล็อกนี่ได้โอ้โหหน่อยเดียวนี่ครับแค่หน่อยเดียวนะทุกอย่างมันต้องเกิดกันได้ใน1ก่อนที่มี2ใช่ไหมล่ะ3 4 5ก็หวังนะครับบ้านเมืองเรามันก็จะกลับมาเป็นที่เดิมๆเพราะวิทยาศาสตร์ณวันนี้มันสุดมันไปต่อไม่ได้แล้วยอมแพ้แล้วยาปฏิชีวนะมันยอมแพ้แล้วนะยอมแพ้แล้วไม่กล้าผลิตมาอีกแล้วครับมันสู้เชื้อโรคไม่ได้ก็มันปั้นเชื้อโรคขึ้นมาเลยครับเห็นไหมครับยังไงก็ไม่ได้นั่นคือยอมแพ้แล้วยาปฏิชีวนะเนี่ยเขายอมแพ้แล้วเขาไม่ยอมผลิตแล้วเพราะมันสู้ไม่ได้ไม่มีใครกล้าลงทุนวิจัยแล้วจ้าบอกแล้วกันยุค
ธรรมชาติจะขึ้นมานะยุคอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาหมูหมากาไก่กุ้งหอยปูปลาล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นเอาภาษาลุงออกไปใช้ดีกว่าในชีวิตประจำวันดีไหมพี่เอ๊ะก็พ่อแม่พากินมาเยอะเลยกุ้งหอยปูปลาเนี่ยมีแต่เขาต่างหากโรคใบไม้ในตับถูกนะพาราสิตพาราไซต์โอ้ยเรียนมาเกือบตายพอเอาของเข้ามาใช้หมดสร้างแต่ความกลัวให้กับพวกเราเจ้าค่อยเสร็จแล้วก็ขายของบ้านเราก็คิดพอแล้วจะคิดเลยได้ประเด็นเนี่ยไม่ส่งเสริมกันก็ซื้อแต่พุทธภูมันจะชิบหายเพราะซื้อเนี่ยขายข้าวได้กี่เวนนี่จะได้ไอ้ข้าวพันธุ์อะไรต่างๆนะทางการแพทย์โอ้โหแพงจะบ้าหูพอซื้อมาแล้วก็มาขูดรีดกันอย่างนี้เพราะต้นทุนมันแพงอ่ะเห็นไหมครับต้นทุนมันมาแพงใครลงทุนเนี่ยรัฐบาลทุนก็ไม่ไหวอ่ะเห็นไหมต้องไปวิ่งอะไรต่างๆนะช่วยซื้อเข้าไม่เข้ามืออะไรต่างๆแย่ๆไปเห็นไหมพอเวลาพูดในเชิงวิจารณ์ดีนะไม่มีวิจวกยุคสมัยก่อนผมทำรายการวิพากษ์วิจารณ์วิจวกสามรถคนหนักเลยนะยุคเที่ยงคืนกับสิบล้อบ้านเอ้าที่ของสบอนะใครเกิดทันไหมวะในปี28ถึงเดี๋ยวนะฮะปี39กันแล้วกันเพราะปี40มันจบตรงนั้นเดี๋ยวนะ2838เดี๋ยวนะตั้งแต่28สองแบบก็38 10แล้วนะ10ปีนะ39ตั้ง11ปีเต็มๆผมทำงานที่ไหนมันจะเกิน10ปีทุกครั้งทุกที่ใช่เกิน10ปีทุกครั้งเกิน10ปีไม่ได้ย้ายที่งานบ่อยๆนะครับเวลาผมทำผมจะรู้แจ้งรู้จริงค่อนข้างจะพอสมควรนะครับทุกเรื่องแม้แต่รายการนั้นเนี่ยทำมาตั้งแต่ปี25กับใครโอเคหวังว่าเดี๋ยวนะเอาเทมานี่เลยไม่ได้ยินนะครับว่าส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในกายอยู่ในกายขันขันของข้าพเจ้านี้ไปหมดไปอยู่กับคนชื่อไกรสอนมุทักลุงเหงาเพียวนิยี่วันนี้เนี่ยไปหมดไม่ได้ยินในคำพวกนี้นะใช่นะสิริวันชนกโอเคครับโหภาษาไม่มีวรรณยุกต์หนึ่งผมจะยุ่งทุกทีเลยโอ้ผ่านโอเคนะครับตะลิงชันภาพเสียงคมชัดลึกโอเคคุณทรงศักดิ์โอเคครับไก่กับไข่เกิดมาพร้อมกันแล้ววิวัฒนาการระหว่างไก่กับไข่อะไรวิวัฒนาการมาเป็นไก่กับไข่ก่อนหลังคำตอบสุดท้ายอย่าต่อร่องการเกิดของสัตว์ทั้งมวลมีในคำสอนของพระพุทธศาสนาความว่า 1. เกิดจากมดหลานมดลูกออกมาเป็นตัวควายก็ใช่แมวก็ใช่หนูที่มันร้องจิ๊ๆๆๆนั่นก็ใช่เห็นไหมควายก็ใช่วัวก็ใช่ช้างก็ใช่ม้าก็ใช่มนุษย์ก็ใช่เหมือนกันโอเคไหมครับนี่เกิดจากมดลูกนี่การเกิดในบริบทที่หนึ่งการเกิดชีวิตนะฮะสองเกิดจากไข่แล้วกลายไปเป็นตัวเห็นไหมแค่ข้อสองก็ถูกเลยเนี่ยวิวัฒนาการเป็นไข่ก่อนแล้วมาเป็นตัวเห็นไหมถ้าเอาตามภาวะของวิวัฒนาการเนี่ยก็ขออนุญาตอ้างถึงคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เกิดจากไข่และก็วิวัฒนาการมันเป็นตัวอะไรก่อนหลังตอบพร้อมกันดีที่สุดจะไม่มีเถียงกันลุงออกตอบเรียบร้อยเกิดพร้อมกายภัยเกิดพร้อมกันภาษาลุงออกที่มันแน่ลุงออกกับนายจูมเนี่ยแล้วก็มีของลุงหงอกปู่ย่าตายายของลุง
พี่น้องไม่เกี่ยวเลยปู่ย่าตายายไปเรื่อยเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกับโรคใบนี้ด้วยเหนือชั้นก็เยอะเหนือชั้นกอดไก่กับไข่เมื่อกี้นี่ด้วยเอาป่ะ โอเคนะสรุปคือข้อสอนนะฮะวิวัฒนาการไข่มาเป็นไก่นะครับไข่วิวัฒนาการเป็นไข่แล้วก็มาเป็นไข่แล้วฟังเป็นตัวที่ว่าเมื่อกี้นี้ต่อไปข้อที่3เกิดมาจากของเหม็นของคาวของชื้นของแฉะของคราบของไข่ที่เขาเรียกว่าไวรัสไวรอยนั่นนะครับหรือจุลินทรีย์นั่นนะครับหรือแบคทีเรียเป้เลยนั่นแหละครับจะเห็นได้ว่าพระเจ้าตรัสเป็นที่รู้ 2,000 กว่าปีแต่ไม่มีใครมาแปลให้ฟังมันก็เลยเชื่อมาตลอดมาวันนี้ลุงออกขออนุญาตขออนุญาตใครเนาะคำนี้นะอุปโลกก็แล้วกันก็ไม่มีใครให้ไลเซนส์มานะครับอุปโลกเลยคือนอกจากจะเป็นลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กำปั้นหัวใจแล้วเกิดได้ไม่เกิดกับการทุนาขณะแม่ดำนาอยู่นอกจากตรงนี้แล้วยังเป็นสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังเป็นตุเป็นตะขนาดนี้มีฤทธิ์จึงมาให้สองมือปราบรักษามนุษย์ครับชัดไหมครับต้องแปลกไหมครับ ยังไงก็ไม่มีโรคไม่รักษาโรคใครอยากโง่รักษาโรคโง่ต่อไปลุงออกไม่เกี่ยวโอเคไหมครับโอ้โหภาษาเนี่ยจะอยู่ในโลกได้ไหมเนี่ยลุงออกขออยู่สักหน่อยเถอะขออยู่ในโลกมันน่าอยู่นะพี่นะขอหน่อยเถอะไม่มากหรอกครับนี่มัน75ขออยู่สัก130กว่าปีที่จะอยู่นะมันครบ200ขอเถอะครับ ขออยู่โลกไปนี้เถอะครับให้มันครบ200ที่จะไปวนๆเกินเลยพี่นะไปต่อครับโอเคไก่เอาไข่ไปเรียบร้อยแล้วนะคุณฟิสิกส์ไปแล้วนะต่อมาก็อีกท่านหนึ่งนะความเข้าใจที่ถูกต้องคือเห็นการเกิดดับของสรรพสิ่งตามความเป็นจริงคำพูดคำนี้เป็นวาทกรรมในตลาดสดตลาดแห้งมาตลอดนะครับบอกให้ทราบไว้ผมใช้ว่าวัตกรรมนะในตลาดสดตลาดแห้งมาตลอดอ่านให้ฟังครั้งหนึ่งนะครับคุณนัททชัยนะครับภาษาเก่านะครับความเข้าใจที่ถูกต้องคือเห็นการเกิดดับของสรรพสิ่งตามความเป็นจริงหรืออย่างโอ้เป็นคำถามโทษทีโอเคเป็นคำถามนะฮะลุงของมีหน้าที่ตอบแต่งั้นนึกว่าจะไม่เป็นไรคิดว่าจะย้อนนิดนึงเพราะอ่านไม่จบมันเป็นความจริงหรืออย่างไรครับฟังดีนะครับเห็นการเกิดดับของสรรพสิ่งตามความเป็นจริงหรืออย่างไรครับฟังให้ดีนะที่ผ่านมาการเกิดดับนะใช่นั่นคือมิติของธรรมชาติทุกวันนี้ก็จะเรียกภาษาฟิสิกส์ก็คือควอนตัมเนี่ยเกิดดับโอเคไหมครับเกิดดับเกิดกับปรุงแต่งความหมายเดียวกันนะครับปรุงแต่งคำว่าสังขารความหมายเดียวกันนะฮะสังขารที่ว่านี้มันมาจากคำว่าในหัวข้อปฏิจจสมุปบาทนะฮะเมื่ออวิชชาเป็นต้นเหตุก็แบบบิ๊กแบงแตกเปรี้ยงปุ๊บเป็นการปรุงแต่งคือสังขารทันทีเนี่ยเห็นไหมพูดมันจะกรอบอ้างอิงขนาดนู้นบิ๊กแบงนะครับคำว่าสังขารปรุงแต่งโดยเอาพื้นฐานของปฏิจจสมุปบาทมาเป็นตัวรองรับในการอธิบายด้วยเห็นไหมครับนี่ธรรมดานะให้รู้ไว้นั่นคือคำว่าปรุงแต่งปรุงแต่งที่ว่านี้ก็เกิดดับก็ความหมายเดียวกันนะครับโอเคนะปรุงแต่งของสรรพสิ่งไงดวงดาวทั้งหมดอะไรอยู่นอกจักรวาลนี่คำว่าสรรพสิ่งไม่เพียงแต่ในโลกเท่านั้นนะเป็นดวงดาวเป็นสารพัดดวงดาวนั่นคือสรรพสิ่งหมายความคำว่าสรรพสิ่งหมายความอย่างนั้นเต็มความนะในกระผมเห็นไหมครับสรรพสิ่งในโลกเราก็สรรพสิ่งสรรพพืชและสรรพสัตว์เห็นไหมมีพืชมีสัตว์ถ้ามีว่าสรรพสิ่งก็คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตสรรพพืชในกรอบของโลกเราสรรพสิ่งถ้าสรรพสิ่งในความหมายของเอกภพจักรวาลก็คือดวงดาวทั้งหมดและดาวบริวารก็ทั้งหมดเองโอเคครับมีทั้งหมดไม่เกินเขาว่า 4% เองนะครับค่าคงที่มีตั้ง 96% นะไปนู่นเลยเวลาไปนะพอเวลาพูดถึงเรื่องต่างๆเอาวิชาฟิสิกส์เข้ามาว่าด้วยนะได้แล้วครับคำว่านิดนึงให้มันไปด้วยกันไม่ใช่หรอครับ
ไม่ได้ขัดแย้งนะครับแต่ให้มันไปด้วยกันจะมาทะเลาะทำไมแล้วนักฟิสิกส์กับนักพุทธศาสตร์โอเคไหมมันถึงกันแล้วจิตศาสตร์ต่างหากที่เป็นคำตอบสุดท้ายได้โอเคไหมครับก็พัฒนาจิตได้จิตจะเป็นคำตอบครั้งสุดท้ายได้ในการที่ไม่เข้าใจกันทะเลาะกันหรือสุดแต่จิตศาสตร์ก็จะมาประสานให้นะครับประสานนักศาสนากับนักวิทยาศาสตร์จิตศาสตร์ก็จะมาประสานความคิดสองสิ่งนี้ให้จำให้ดีนะครับโอเคนะด้านจิตโอเคนะหวังว่าที่ผ่านมาก็คือพูดเรื่องเกิดดับเกิดดับนะครับดับไม่สนิทดับไม่จริงดับไม่ตลอดกาลแปลว่าเข้าไม่ถึงนั่นเองครับจึงอยู่ในรูปแบบคำว่าเกิดดับของสรรพสิ่งอันนี้นะครับเปลี่ยนไปอนิจจ์ให้เข้าใจเลยครับอนิจจ์คือเกิดดับง่ายนิดเดียวกฎธรรมชาติโอเคมากฎแห่งกรรมนั่นนะฮะอยู่ในกรอบเดียวกันนะครับพอไหวนะดูสิดูผมลากภาษามากี่ชุดอธิว่าในการตอบคำถามหนึ่งคำถามเนี่ยครับนะครับเอาละต่อมาท่านต่อไปนะครับการสลับร่างไม่ใช่อ้าวแล้วกันผ่านไปแล้วอ๋อเดี๋ยวคงจะถามคนที่สองนะคุณเจษฎานะครับการสลับร่างไม่มีจริงเพราะฉะนั้นร่างทรงที่มีหลายรายร่างก็ไม่จริงเช่นเดียวกันใช่ไหมครับแต่เขาเชื่อเองคิดไปเองคิดจากบันทึกของเขาที่เขาเคยเห็นเคยได้ยินเคยได้ฟังมาก็เท่านั้นเองถูกครับตีแตกตัดตกอย่าไปโทษเขาเนี่ยมันจะเป็นศัตรูกันตีแตกคือเรื่องของเขาแยกเขาจากเราไปเลยนะครับตรงนี้ใช่ไหมถ้าหากว่าเราไปวิพากษ์วิจารณ์เขาไปถ้ารู้จักลุงหอกอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ถามลุงหอกลุงหอกจะตอบกลางๆให้โดยที่ไม่มีศัตรูกันนะครับนี่คือลุงหอกทำหน้าที่นี้เขาเรียกว่าบ้านเราดอทีวีสถานีแห่งปัญญาก็จะอธิบายทางออกให้โอเคไหมครับมีทางออกมันก็เบาตัวถ้ามันงั้นก็เจอทางตันอย่างนี้ครับถ้าไม่แยกเขาจากเราจากเขาซะก่อนมันจะผูกพันกันด้วยความคิดและความเชื่อที่มันผ่านมาโอเคไหมครับความเชื่อก่อให้เกิดความคิดความคิดก่อให้เกิดความเชื่อไม่ผิดโอเคนะแต่ตัวที่มันตัดสินก็คือเรื่องจิตทั้งเองระหว่างความเชื่อกับความคิดนะครับงั้นก็แปลว่าเมื่อเวลาเห็นเขาไปอย่างนั้นเสียแต่ใช่ว่าเรื่องของเขาก็แล้วกันเพราะความเชื่อไม่ใช่ความผิดเราวางกรอบไปเลยครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่มีผิดเช่นเดียวกันเป็นภาษาต้องจำเป็นภาษาหลักของลุงออกโอเคครับไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้แล้วท่านจะเป๋ผมไม่เป๋เพราะว่าผมมีตัวหลักของผมอยู่จะโยงไปไหนมันก็ไปได้หมดแหละนะคล้อยตามนั่นก็ได้คล้อยตามก็ได้แบบเอาใจไงนะตอบปัญหาเอาใจมนุษย์โอ้ยง่ายจะตายไปแต่แยกแยะแยกย่อยแล้วเชียร์โชช้าฟันออกมาให้เห็นเป็นช่องทางเนี่ยคิดว่าง่ายครับมันไม่ใช่ผมไม่ได้ทำอะไรเพื่อสร้างมูลค่านะครับไม่ทำอะไรเพื่อสร้างมูลค่าเพื่อให้มีมูลค่าเกิดขึ้นผมไม่มีเป้าหมายตรงนั้นแต่ถ้าหาว่าเข้าใจแล้วก็มันจะเป็นมูลค่าของมันเองนะครับมันจะมีคุณค่าของมันเองผมจะรู้ว่าคุณค่านั้นมันหาซื้อไม่ได้นะหาซื้อไม่ได้หาซื้อไม่มีขายอยากได้ทำเองรู้เองโอเคไหมครับที่เราแรกเพราะว่ามูลค่าหรือคุณค่ามันจะมาเองครับนะมันจะถึงตรงนั้นเองนะครับให้เวลาเขาหน่อยนะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะครับเพราะว่าเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะเพราะฉะนั้นพูดภาษาอย่างนี้มันจะไปต่อด้วยกันได้นะครับการสลับร่างไม่จริงที่ร่างทรงต่างๆนะสารพัดร่างทรงคำว่าร่างทรงนะฮะมีในคลิป YouTube ปาโลทีวีนะมีครับทรงร่างร่างทรงพิมพ์ไม่เลยครับทรงร่างร่างทรงก็ชื่อคลิปนี่จำแม่นนะพูดอยู่ในมุมห้องหนึ่งก็แล้วกันผมรู้สึกเขียนคือกระดานให้ดูได้ครับตอนนั้นจะฟังให้หลายรอบครับจะเข้าใจรอบเดียวจะยากที่จะเข้าใจยากมากครับยากมากจะเข้าใจฟังครั้งเดียวจะไม่เข้าใจอย่างนั้นต้องใช้3รอบผมเวลาผมทำให้ผมต้องฟังผมเยอะหลายรอบเหลือเกินครับผมไม่ฟังใครแล้วครับในโลกนี้ผมฟังผมคนเดียว
ผมพูดเสร็จแล้วกันผมก็นั่งฟังผมต่อจริงไม่ทิ้งความแต่ฟังเสร็จผมก็ไม่ได้จำทีนี้ผมสรุปตรวจสอบในวินาทีนั้นเนี่ยประจันเราพูดอะไรตกหล่นหรือเปล่าจะได้มีเพิ่มหรือเปล่าต่อไปในวันข้างหน้าผมคิดอย่างนั้นต่อด้วยนะครับไม่ใช่ตีหัวเข้าบ้านนะเพราะผมต้องการมันอยู่ในบ้านท่านทุกคนนั่นแหละผมตีหัวท่านเข้าบ้านแล้วท่านก็ไล่ผมออกจากบ้านถ้าท่านไล่ผมจากบ้านกดปุ่มนี้มันก็ออกแล้วนี่ใช่เปล่ากดนี้มันก็ออกไปเดี๋ยวนี้แล้วใช่ไหมจะไม่ยากอะไรกันโอ้ยรีโมทใส่จุกเดียวก็จบแล้วโอเคนะการจะอยู่บ้านหลังเดียวกันมันจะอย่าคิดว่าง่ายนะครับผมเหมือนกันจะเข้าบ้านใครก็คือดูเฟซดูอะไรของใครเหมือนกันใช่ไหมถ้าผมไม่เห็นจะมีดีคนคนนั้นคนคนนั้นที่ก็เป็นตัวต้นเรื่องอะไรต่างๆนะผมไม่ใช่ประเภทจับแพ้ชดแก่นะให้ดูลุงหอกและคณะทำงานเราจะไม่ทำงานในลักษณะจับแพ้ชนแก่โอเคไหมเราไม่ได้หารับประทานในรูปแบบนั้นจำเลยครับมันจึงไม่มีการตัดต่อนะมีคนบอกตัดต่อดีสิลูกงอกเอ้ยไปแบบธรรมชาติดีกว่าเนี่ยมันถึงกึนดีกว่าตัดต่อก็กลายเป็นเมกอะไรมันเหมือนกับอะไรมันไม่ใช่เรานะพอตัดต่อทุบมันก็จะกลายเป็นลักษณะเป็นอะไรเป็นไรนะมันไม่ใช่ของจริงอ่ะถึงจะเป็นของจริงอยู่ก็ตามทีแต่มันใส่สีตีเลยก็ว่ามันยกเว้นต่อไปคอยดูว่าจะเป็นทีน้อยสองน้อยนั่นเองครับนะทีน้อยสองน้อยคอยดูอีกช็อตหนึ่งเพราะว่าการหาคนทำงานอยู่นะครับเรื่องนี้ต้องการจะให้พูดกันทีละ5 นาทีจบอย่างเงี้ยเข้าใจครับผมพูดมายาวเหยียดขนาดนี้ถ้าคนไหนมานั่งตัดต่อให้นะได้เป็น10ที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยได้เป็น10ข้อความแบ่งเป็น5 นาทีเป็น10นาทีก็ได้นะหาคนนั้นอยู่ที่ช่วยกันใครมีความสามารถเกิดนะครับทำได้บ้างบอกมาเลยครับที่ช่วยลุงหอดเสนอตัวมาเลยครับแล้วก็จะให้ทำจะให้โอกาสทำนะครับผมยิ่งอยากจะได้อยู่นะครับจะเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้อะจะให้ดีนะเอานะหญิงชายก็ไว้ก่อนนะครับขอไว้ก่อนต้องผ่านนะฮะคุณเจษสดานะครับแต่ว่าท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากลูกงอกขณะฟังแบบนี้ครับก็ลำบากหน่อยครับเพราะว่าต้องมามันต้องมีหัวเชื้อหน่อยปกติมีหัวเชื้อนะต้องมาให้ผมสัมผัสตัวก่อนนะครับมันจะสื่อเข้าไปมันจะรู้สึกเองตรงนั้นนะผมใช้คำว่าต้องนะแต่คนนั้นที่เขามีบุญมหาบุญแล้วนะแค่ภาษาผมสื่อไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเก็ตเลยนะครับภาษาคนมีบุญเดิมแล้วครับเหมือนกับผมไม่เคยอ่านสื่อพระไตรปิฎกผมเคยผมเคยซื้อหนังสือนั้นมาเลยอยู่ๆมีคนเอาหนังสือมาให้ปุ๊บเจอตัวหนังสือปุ๊บมันเซ็ตเป๊ะเลยทันทีจะบอกว่าเนี่ยแปลว่าทุนเดิมมีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วไปเจอเรื่องราวของหลวงปู่มันบ้างเรื่องราวของหลวงปู่โตบ้างหลวงปู่โตจับคำเดียวมีบ้างมาเมื่อบุญของเจ้ามาถึงก็จับได้นี่ภาษาหลวงปู่โตเหมือนกันครับเมื่อเรามาถึงกันมันเซ็ตอัพคนลุกผ่องไกลกันลุกที่จ้าขึ้นมาภาษามันบอกอากับกิริยามาด้วยนี่มันสื่อมันอยู่ตรงนั้นครับนะขอให้เราสังเกตว่าดีนะไม่แต่คำประโยคใดเอ้ยใช่ว่าอย่างนี้นี่นะตามเอาคำนะครับพี่ในการเข้าสมาธิจะรู้ว่าลุงหอกไถกันแน่ผีตัวไหนมันมาเกิดไว้เนี่ยไถลุงหอกเนี่ยบ้านจะรู้กันจะไม่รู้โอเคไหมตกลงตอบนะจะรู้ได้อย่างไรว่ารับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงโอเคฟังผ่านภาษาขนลุกขนพองหรือมันเคยเก็ตกันภาษาเฮ้ยเข้ากันได้ว่าไงเออนั่นเข้ากันได้แต่จะมีเชื้อนิดบ่อยๆนั้นจะมีคำที่มันแปะชั่วเชื้อชาให้คือแบบอ่านแค่เจอคำว่าพระพุทธรูปบางพระธรรมเนี้ยเป็นคำของ
ใช่ธรรมะนะไม่ใช่ธรรมะพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติโอเคครับพระพุทธรูปก็คือใช่ไหมครับปูนปั้นก็ได้มันก็มาจากธรรมชาติธรรมพระพุทธรูปเป๊ะเลยครับเหนือชั้นมากท่านพุทธทาสในเหนือชั้นมากพอมาถึงเรื่องของสมาธิจิตนะเข้าใจจิตตรงนั้นแต่หาที่ครับเพราะว่าเรื่องของสมาธิเรื่องจิตเรื่องบรรยายท่านเยี่ยมนะครับบรรยายยอดเยี่ยมมากนะหาตัวจับได้ยากถ้าฟังเถอะฟังในกายต่างๆท่านจะพูดนอบนอบเริ่มในกายกันตามมานั่นคือโอเคเก็บเอาไปเพราะเรื่องของสมาธิจริงๆไม่ตอบสนองนะครับไม่ตอบสนองตอนนั้นเดี๋ยวพูดเรื่องจิตจิตจะแล้วเป็นเรื่องผมจับเขาได้ปุ๊บผมจะไม่ฟังใครอีกแล้วนะจับไม่ได้ครับถ้าผมจับเขาได้โอเคนะต่อมาอีกทีหนึ่งดึ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 งผู้มีฤทธิ์ทางจิตอย่างพวกNLP โอ้โหมาแล้วโว้ย NLP นี่นะครับบางคนที่สามารถเชื่อมจิตผู้อื่นเพื่อลบล้างความจำใส่ความจำหลอกๆหรือล้วงเอาความจำของคนหนึ่งไปเชื่อมจิตใส่อีกคนหนึ่งแบบนี้ผู้มีฤทธิ์ทางจิตทำได้แต่ผิดกฎของธรรมชาติแมนบอลุงออกแม่นแล้วครับแม่นแล้วครับกลุ่ม NLP ขออนุญาตนะครับท่านที่ประกอบอาชีพ NLP NLP ต้องขออนุญาตนะครับผมจะรู้เรื่องนี้ดีบอกไว้ให้เลยนะครับว่านั่นคือจิตจิตที่ว่านั้นไม่ใช่จิตบริสุทธิ์แน่นอนเป็นจิตที่มีคำว่าขุ่นมัวกลุ่มนี้จะพูดคำว่ารวยจำให้ดีครับเอารวยขึ้นหน้าใช่ทั้งนั้น 100% ด้วยถ้ากลุ่มนี้คือรวยขึ้นหน้าตีเลยนะ 100% แปลว่าไม่ใช่ของจริงแท้ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเห็นไหมเด็กเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนอกนั้นท่านคิดเองนะโอเคนะครับผมจะว่าไม่ใช่แน่นอนนะแน่นอนด้วยนะครับนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยไม่ใช่หรอกครับไม่จะให้ใครสูญเสียไปกับสิ่งเหล่านี้ภายใต้เงินกับคำว่ารวยเนี่ยรวยเร็วรวยรัดรวยแรงต่างๆนะเนี่ยสุดท้ายมันก็ซวยเลยแหละครับสุดท้ายแล้วพวกกลุ่มรวยเร็วรวยรัดรวยด่วนไปไม่รอดรับรองได้เลยครับดูมันโอ้โหดูดีนะใครก็อยากจะรวยเนาะถ้ารวยแบบ on to be นั่นนะครับเชิญครับเกิดมาเป็นเช่นนั้นใส่เข้าไปเลยโอเคนะตรงตกลงนะคุณแก้วนะครับคุณแก้วโอเคนะพูดแล้วครับเรื่อง NLP นั้นมันเป็นองค์ความเป็นของนักจิตวิทยาครับทำอย่างไรจะควบคุมพฤติกรรมของคนได้เขาตั้งเป้าเลยนะทำอย่างไรเลยครับประเทศที่เก่งเนี่ยครับผมบอกประเทศที่เก่งเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวนะแต่ก่อนนี้ก็เป็นสหภาพรัสเซียเก่งนะฮะประเทศเดี๋ยวนะจอร์เจียนะเดี๋ยวนะโครเอเชียเนี่ยกลุ่มนี้จะเก่งโครเอเชียโปแลนด์เนี่ยครับโอเคไหมรวมความก็คือทางด้านรัสเซียรวมความแล้วนะเพราะว่าบรรยากาศนั้นมันจะเป็นรัสเซียคือพวกรัสปูตินนี่ครับตัวเอเลยครับโครเอเชียจะเก่งเรื่องนี้ก็คุมจิตจะบอกทราบนะเห็นแล้วติดใจทันทีเลยครับว่าผมเจอไหมจะไม่เจออยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันนะครับบอกให้ทราบไว้ถ้ามีจริงๆยืนๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ฝ่ามือเนี่ยดอกครับแต่คนยืนอยู่จะโยกตามนะครับหน้าโยกตามเขาออกตามมือเลยครับนั่นแหละครับคือจิต
ป็นถ้าเป็นได้คืออิทธิฤทธิ์ทำลายชาวนาดูมันจะดีนะครับจะซ่อนเงินไว้ข้างหลังเอาไปไว้ข้างหลังนะโถ่เอ้ยนั่นแหละเข้าใจหน่อยนะเดี๋ยวเข้าใจให้ได้ด้วยเนี่ยนะพอแล้วนะครับ NLP ไม่น่าจะมีไม่น่าจะเกิดอีกแล้วล่ะครับนะเข้ามาเยอะก็กลุ่มไฮโซเอาเงินจากครั้งละ 30,000 50,000 ไปแล้วเขาอะไรต่างๆเนี่ยไปวิจารณ์แล้วมันก็ไม่ใช่วิสัยลุงหงอกแล้วถ้าจะไปสู่ทางด้านภาวะวิจารณ์ก็ไม่ใช่ภาษาลุงหงอกไม่ใช่วิสัยลุงหงอกมันจะกลายเป็นว่าฟังดูแล้วท่านใจรู้สึกบอกว่าเฮ้ยนี่มันยกตนของท่านนี่หว่ามั้ยผมก็จะแบบไม่ไปถึงจุดนั้นนะครับโอเคมั้ยก็กักไว้นิดนึงเพื่อให้สะดุดความคิดสักหน่อยนึงประมาณนะเพื่อให้ปัญญามันเกิดว่าไปในรูปแบบนี้ท่านเองนะครับเอาล่ะหลานไม่สบายตัวร้อนและคัดจมูกขอให้ลุงช่วยกำจัดอาการด้วยก้าเอาเสียงกะละมังตกจากที่สูงให้เขาได้ยินบ่อยๆนะกะกะเปิดดังๆอย่าไปถึงยัดหูเขานะเด็กๆอย่าไปยัดหูเขานะครับเปิดดังๆเขาจะได้ยินเขาเองนะครับเขาจะกล่อมเขาเองเด็กแค่เดือน2เดือนเองนะครับผมเป็นสีขอบติขอบซินตาอ๋อตามรักแร้ขาหนีบขอพลังงานของเราครับวันนี้ที่ปฐมเจดีนะฮะก็มีอยู่คนหนึ่งท่านหนึ่งนะฮะเป็นเพศแม่นะฮะก็ขึ้นเป็นตุ่มขึ้นมาที่เป็นแผลมาค่อนข้างจะมาคล้ายๆกับไอ้นักวิ่งอะไรที่อยู่โรงพยาบาลตอนนี้นะชื่ออะไรวินัยอะไรของเขานะนั่นนะนั่นนะที่เป็นแบบเดียวกันนะฮะแต่วินัยทั้งปวดทั้งแสบทั้งร้อนว่าไปนะครับแต่ทั้งนี้เขาจะไม่ปวดแสบร้อนทำนองเพราะว่าไอ้แผลรวมตัวมันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็เน่ามันมีอยู่แค่สองสามตุ่มสี่ห้าตุ่มคล้ายกันเลยแหละครับคล้ายกันเลยถ้าหากว่าเป็นอีกรูปแบบนึงถ้าหากว่าขึ้นเต็มตัวแล้วเขาเรียกว่าอีสุอีใสประมาณนั้นแต่เต็มตัวลักษณะอย่างนั้นมันเป็นที่เขาว่าไวรัสต่างๆนะวันนี้มีปัญหาหรอกถ้าหาก็จะให้ช่วยนะครับเอาตัวมาครับคุณชัยวัฒน์นะครับนะนะเอาตัวมาเพราะว่าฟังแค่นี้ไม่พอนะครับต้องมาสัมผัสตรงนะครับสาธุค่ะตัวเย็นลงแล้วค่ะห่วยอะไรคุณแก้วตาหลานน้อยที่รักตัวเย็นไวขนาดนั้นใช่ไหมแค่ฟังลุงหงอกนี่แหละเอ้ยมันเกินไปแล้วพี่คลิปของคุณ TTM ดีมากค่ะฝากขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะอย่างน้อยก็มีคนเข้าใจนะคะก็ยืนยันนะพวกเราที่แบบคิดมากในการที่นำเสนอเพราะว่าเรามีการตั้งเป้าว่าใครก็ตามที่อยู่ในบทบาทลีลาของพวกเราจะค่อยนะเรามุ่งเป้าไปยังให้รักษาตัวเองเป็นหลักโดยยึดอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้ผลไม้ระไม้เป็นยาโอเคนะหมูหมากาไก่ยังไม่ได้ไปช้างม้าวัวควายนะดูว่าหมูหมากาไก่ปลาซิวปลาเล็กปลาซิวปลาช่อยสัตว์เล็กสัตว์น้อยล้วนแต่ปัญญาทั้งสิ้นนี่คือภาษาลุงหล่อไม่ได้ไปหาช้างม้าวัวควายนะดูถ้ามีก็ดีกินไปด้วยกันได้ไหมไอ้พวกลาบเลือดนี่สิว่ากินเป็นพวกสร้อยแซ่นี่กินได้กันได้นี่อย่าลืมใส่เพียแล้วกันใส่เพียสดๆมันเพียเน่าเอาได้เอาได้มันเพียเน่าเอาได้ครับบอเลตน้ำเด้อจะบอกใครอ่ะเห็นไหมเสียงในฟิล์มซะอีกแล้วครับผมไม่ได้ทั้งนั้นแล้วนะแต่ไม่หนักตาสาธกันแปลว่าวงไหนนั่งได้ทุกวงนะครับข้าวเหนียวติดมือวงได้ทุกนั่งได้ทุกวงข้าวเหนียวติดมือภาคเหนือก็ได้อีสานก็ได้หมดครับผมนะครับที่ไหนก็ได้ถ้ามีข้าวเหนียวผมกินข้าวเหนียวก่อนบอกให้ทราบไปรับรองเลยเจอข้าวเหนียวใส่ก่อน
ข้าวเหนียวมันให้กําลังงานดีฮะกําลังพุทธกรรมพลังงานนะพูดถึงไอ้พลังงานที่ได้มาจากการย่อยสลายของข้าวซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่เขาว่านะครับไอ้ข้าวเหนียวมันจะให้พลังงานมากกว่าต่อน้ําหนักก็ได้ใช่มั้ยครับต่อน้ําหนักบอกให้ทราบไว้เลยนะครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะดีกว่าเพราะฉะนั้นคนกินข้าวเหนียวนี่จะมีพละกําลังร่างกายแข็งแรงกว่าเยอะแต่โดยทั้งนั้นมันก็เข้าเหมือนกันนั่นแหละมาสรุปตรงไหนก็ตรงนี้หัดกินนะครับเกิดไม่มีกินอายุนะรู้จักข้าวแห้งไหมครับตอนที่เป็นลูกศิษย์วัดเวลาพระสงฆ์บิณฑบาตตอนเช้าข้าวมันเหลือเยอะข้าวเหนียวเนี่ยครับส่วนมากเป็นข้าวเหนียวแหละครับที่ทางโน้นครับข้าวเหนียวเช้ามันเหลือนะจะไปหมักเอาไว้แล้วก็ขึ้นราเห็นไหมครับทำไงต่อเอาสังกะสีปูนะแล้วก็เอาข้าวเหนียวที่วันไปตากแดดให้แห้งไปได้ต่อใส่ปี๊บไว้เวลาไม่มีจะกินไงเอาข้าวแห้งเนี่ยใส่น้ำร้อนซะเห็นไหมมันก็กินกันตายได้สบายนะอย่าหลงนะนี่คือข้าวแห้งมีประโยชน์ตรงนี้นะครับบอกให้ทราบไว้นะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเตรียมการสักหน่อยก็ดีนะระยะนี้ตากข้าวแห้งจากวัดวารามที่เหลือใช้อย่าทิ้งอย่าทิ้งอย่าทิ้งและอย่าทิ้งถ้าหาว่าจะใช้วันนี้ก็ไปหมักให้มันเป็นปุ๋ยอินทรีย์เราเจอปุ๋ยจุลินทรีย์อินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอานินทรีย์เกษตรกรเจอปุ๋ยอานินทรีย์ก็คือพวกเคมีเนี่ยพวกอนินถ้าอินทรีย์มันเริ่มต้นจากคำว่าสิ่งที่มีชีวิตอินทรีย์นะฮะอินทรีย์มันเริ่มมาจากมีที่มีสิ่งที่มีชีวิตเช่นปลาแดกปลาร้าปลาเจ่าก็คือสิ่งที่มีชีวิตโอเคไหมผักดองชีวิตเห็นไหมพวกหมากดองเนี่ยครับกลุ่มนี้จะเป็นประโยชน์นะครับจำหน่อยครับจำหน่อยภาษาพวกนี้นะปัตตวันตกเขายัดความสกปรกให้แล้วก็ให้กลัวกันบ้านเราต้องเข้าใจธรรมชาติโอเคไหมครับจึงจะอยู่ได้นะเดี๋ยวจะไม่บอบบางนะครับลูกหลานเกิดใหญ่แบบหลังมาไหนให้เขากินเท่าน้อยสองน้อยมันไม่ตายหรอกโถใช่ไหมครับทีนี้สองนิดให้ร่างกายเขามีการปรับยังไม่ใช่จับยัดปากทั้งหมดก็ถ้าสำลักไม่เอานะไปนู่นเวลาภาษาใช่ไหมครับเฮ้ยให้นี่มัน4:47 แล้วเนี่ยเฮ้ยมันติดลมบนไปตั้งไกลแล้วลุงงอจะกลัวไหมครับว่าเนี่ยเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทำเวลายาวนานที่สุดนะนี่เป็นประวัติการนะครับในวันนี้เป็นประวัติการนะฮะ4:47ที่มันผ่านมานี่มัน4:32นะครับที่ถือว่ายาวนานที่สุดแล้วอันนี้มันเล่น4:48โอ้ยตายเลยนะหิวข้าวก็ลืมหิวไปเลยเพราะมันน่ะเอ๊ะคนมันน่ะมันก็ไปได้สิพี่โอ้มั้ยอ่ะตัวนั้นแค่นี้ก็พอครับอ่ะอย่างอื่นก็คอยเจอกันวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันเนาะโอเคก็ได้ความยินดีทุกท่านนะฮะอย่าลืมไหนๆก็แน่ไหนมนุษย์ไม่ประกอบอาชีพไม่ได้นะทําไปนะครับอาชีพเสร็จจากรายการผมไปจับปลาได้ปลามากินแน่นอนคืนนี้ขอให้มีปลาในบ่อเถอะในบ่อใหญ่ในแม่น้ำนองคองไปจับได้แน่ๆด้วยเอาแค่พอกินหรือจะเอาเหลือไปขายในนู่นกับหวานไปผมไม่พูดเล่นนะลองเลยสิคนที่เป็นชาวประมงลองเลยสิจริงไม่จริงนะแล้วก็ทำอะไรก็ได้ครับขอให้ซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือพอเหลือพอนะสิบอกให้โอเคนะแล้วก็อย่าลืมล่ะทำที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินทั้งขันสัตว์เลี้ยงที่เราดูแลก็ถือปกป้องคุ้มครองนะครับให้ใจเขาหน่อยนึงนะครับสัตว์เลี้ยงใดๆก็ตามทีพวกนี้ต้องแค่นึกมันจะไปยากอะไรกันเอาภาษาลุงหงอกไปแทนที่ลุงหงอกบอกว่าเอ้ยจะเริ่มเติบโตเร็วๆหน่อยไอ้สัตว์เลี้ยงเอ๋ยเออจะได้เปลี่ยนเป็นเงินตรามาใช้หน่อยเนี่ยไม่ได้ คุยผ่านลุงหงอก
ดีไหมเออมันหนักได้แบกตรงไหนที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้แบกสนุกนะใช้ลงออกใช้ได้ทุกเวลานะให้รู้ไว้กำลังแบ่งอยู่ในห้องน้ำใช้ได้เลยนะครับเออมีประวัติคนนั้นก็เป็นนิ่วเป็นเพศแม่นะครับนิ่วจริงๆนะโหดออกมาเท่ากับปลายนิ้วก้อยนะครับไอ้นิ่วเนี่ยเวลานึกถึงนิ่วให้นึกถึงปะการังที่มันตายแห้งโอ้โหคมนะพี่เอ๋ยปะการังเนี่ยคมกริ๊บดูเชียวมันอยู่ในพ่อท่อปัสสาวะของเพศแม่ดูสิมันจะเจ็บขนาดไหนโอ้ยตายกูตายคนไหนเจอนะครับเท่ากันนิ้วก้อยวันนั้นเคยมานั้นก็บอกมันเจ็บปวดมากเรื่องยุคเกศกาลและ20กว่าปีที่ผ่านมาโอเค18ปีที่ผ่านมาแล้วง่ายดี19ปีก็แล้วเอา20ก็แล้วง่ายดีก็ไปมาสู่ที่เกศกาลเป็นคนที่มีฐานะคนหนึ่งนะครับเป็นทุกข์ทรมานมาขออนุญาตดีครับถ้าพูดล้ำอีกทีนึงมันก็เป็นการล้ำความที่เป็นเพศแม่อะไรต่อแค่จะเบ่งฉี่แต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหร้องไม่ต้องคิดเรื่องอื่นไอ้แค่จะฉี่นี่นะครับอย่างอื่นไม่ต้องคิดอย่างอื่นใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยนี่ดีกว่าโอเคไหมแค่ขยับก็เจ็บวันนั้นเขาปวดมากเลยเกินจะเติมจะตายผมเขาร้องลุงงอกแต่ก่อนนี่ไม่ใช่คำว่าลุงงอกนะแต่ก่อนก็ชื่อเรียกเลยตรงๆนะไกรสอนเขาขึ้นต้นคำว่าเด็ดนะเขามาสอนให้ฟังไม่รู้ว่ามีคำนำหน้าไหนคำว่าไกรสอนช่วยด้วยเบ่งพลัดออกมาเลยอะไรอยู่ในหัวช่วงประมาณปลายนิ้วก้อยครับเขายังหยิบมาให้ด้วยผมใส่ขวดเอาไว้ไม่รู้หาไม่เจอทุกวันนิ้วดูสิครับท่อปัสสาวะของเพศแม่มันจะใหญ่ขนาดไหนครับหลุดออกมาได้ไงนี่ถือว่ารอดตายแปลว่านั่งหัวช่วงอยู่ก็ช่วยได้ลูกงอกนี่เล่าให้ฟังแล้วจะกลายเป็นยกตนอีกเห็นนะรู้จักลุงหงอกตั้งแต่อายุ18ปัจจุบันอายุ40แล้วว้าวจึงเหลือคุณชัยวัฒน์ลุงหงอกยังดูดีเหมือนเดิมเลยครับเฮ้ยจริงเหรอเอาละเดี๋ยวไปต่อเพราะว่าเคยพูดเอาไว้นั่นมันยุคเกียรกายคอยดูนะอีก30ปีรูปร่างหน้าตาผมจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะนี่แล้วก็ดูเขาก็มีคนตามดูเนาะโอเคจบเนาะนี่มัน20ปีมาแล้วนะที่ว่ายังไม่ถึง30เลยนะครับยังไม่ถึง30ปีเลยไหนๆก็สุดแต่แต่เวลาเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบมันอยู่กับที่เดินทางน้ำบกและอากาศก็คอยเดินทางด้วยความปลอดภัยนั้นไปกับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพูด Thank you very big จบข่าวครับผม